สวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนมาเจอกันกับช่อง Grace Journey นะคะวันนี้จะไลฟ์ในหัวข้อปี2024ปีแห่งความจริงนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆมากันอีกสักครู่นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนๆมากันอีกสักครู่นะคะมีใครอยู่ตรงนี้บ้างเอ่ยทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะคุณหนุ่มสกลคนโคราชอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะน้องใจสวัสดีนะคะน้องใจทานข้าวกันหรือยังเอ่ยหาข้าวหาน้ำมานั่งไลฟ์เกสก็ได้นะคะขนมสแน็ค นะเพราะว่าก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะในการไลฟ์ครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะหิวกันนะคะน้องใจบอกว่ามาแล้วค่ะเห็นหนูไหมคะพี่เกรซถ้าเห็นเรียกชื่อหนูหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเห็นแล้วค่ะมันมีแบบให้เชิญขึ้นมาไลฟ์ด้วยนะน้องใจเดี๋ยวนะน้องใจเดี๋ยวขอบคุณค่ะกับวันนี้หัวข้อที่เราจะไลฟ์กันนะคะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จากการเปิดไพ่จากจากสถานการณ์ประสบการณ์ต่างๆที่มันได้ผ่านเข้ามาในชีวิตรวมถึงกับการเปิดไพ่ควบคู่ไปด้วยก็จะพูดเกี่ยวกับหัวข้อหลักๆเลยก็คือปี2024หรือปี2567เนี่ยนะคะใช่ไหม2567เนาะเป็นปีแห่งความจริงนะคะคุณแพรมาแล้วคุณแพรเชิญคุณแพรขึ้นมานะคะปีนี้นะคะเป็นปีแห่งความจริงและความจริงนั้นคือความจริงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในไลฟ์นะคะแต่หัวข้อหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงความจริงในหัวใจเรานี่แหละไม่ต้องไปพูดถึงความจริงเรื่องคนอื่นนะเราไม่ได้เอ่ยถึงคนอื่นเลยอันนี้เป็นไลฟ์ที่เกี่ยวกับการค้นหาตัวตนความจริงในตัวเองโดยเฉพาะนะคะแล้วความจริงเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้มันจะมีอะไรบ้างแล้วเกจะมาพูดถึงในไลฟ์นะคะ
สวัสดีค่ะคุณแพรยินดีต้อนรับนะคะมาได้ไม่เอ่ยก็ทักทายเพื่อนๆกันก่อนเนาะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรสวัสดีค่ะน้องบาสสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรเนาะถูกค่ะเน็ตไม่เสถียรแน่เลยอ่ะใช่รู้สึกได้ดีเลย์ไหมคะของเกรซเสียงเกรซดีเลย์ไหมตอนนี้ไม่ดีเลย์ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ดีเลย์ค่ะอ๋อโอเคเกรซก็เกินไปกับเพื่อนๆแล้วประมาณว่าหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะที่เราได้เตรียมกันมาเนาะก็คือปี2024เป็นปีแห่งความจริงความจริงในหัวใจของเราเนี่ยใช่ที่เราจะทำการเชื่อมต่อกับความจริงในหัวใจเราเข้าไปตรวจสอบความจริงในหัวใจเราแล้วก็สื่อสารมันออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้พลังงานเราติดขัดเพื่อไม่ให้เราตกอยู่ในสภาวะกรรมที่มันเป็นซ้ำซ้อนกันมาตั้งแต่แบบปีก่อนๆเนี่ยใช่ไหมคะเราจะสื่อสารความจริงในหัวใจเราออกไปยังไงให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อจะจบสภาวะกรรมนั้นมันก็อาจจะมีประโยชน์กับคนทุกคนและรวมถึงกับทวินเฟรมคู่ที่ยังอยู่ช่วงในการที่แบบแยกจากกันเนาะแยกห่างกันเพราะเขายังไม่รู้ความจริงในหัวใจเขาว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตใช่ไหมคะคราวนี้ไลฟ์นี้ก็อาจจะมาช่วยให้เพื่อนๆกลับเข้าไปตรวจสอบตัวเองความจริงของตัวเองคืออะไรแล้วเราควรจะวางยังไงตัดสินใจยังไงหรือสร้างขอบเขตยังไงที่จะจบมันกับสภาวะที่ติดขัดเหล่านั้นสวัสดีค่ะคุณฮารุมีใครเคยมีประสบการณ์บ้างไหมคุณแพรเคยมีประสบการณ์ไหมคะกับการที่ว่าเราปิดบังความรู้สึกตัวเองโกหกตัวเองมานานว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีค่ะเคยมีเนาะแต่เชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์นี้อย่างแน่นอนใช่ประสบการณ์ที่ไม่รับฟังเสียงของหัวใจตัวเองฮะแล้วก็ไม่ทำตามเสียงหัวใจตัวเองเนาะค่ะมีค่ะแล้วมันก็จะทำให้เราวิ่งหนีไหมคะอะไรนะคะใช่ค่ะมาไปถามว่าคุณเกรซมีประสบการณ์นี้ไหมคะมีค่ะมีตลอดเลยมีตลอดเลยค่ะมีตลอดเลยก็คือแบบพยายามคิดไปต่างๆนานาแล้วก็สร้างเอาเหตุผลมาสร้างเงื่อนไขให้กับความสัมพันธ์โกหกหัวใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าตัวเราเองนี่แหละที่วิ่งหนีความสัมพันธ์ใช่ไหมคะนั่นก็คือการโกหกตัวเองการไม่ยอมรับตัวเองการไม่ยอมรับเสียงหัวใจตัวเองสวัสดีค่ะคุณอินดี้สวัสดีคุณอ้อมด้วยนะคะก็คุณแพรรู้ไหมคะว่าการที่เราไม่แสดงหรือพูดความจริงมันก็เป็นเหมือนกับพิษที่แบบทำร้ายตัวเราเองมันเป็นเหมือนยาพิษที่เราเก็บไว้ใช่ไหมมันทำให้เรามีพลังงานลบนะคะทำให้เกิดแบบ มันสร้างพลังงานลบในสนามพลังงานของเราในการที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองไม่พูดความจริงไม่กลับเข้าไปหามันหรือเราต้องพยายามใส่หน้ากากเพื่อที่จะเอาใจใครอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อที่จะอยู่จุดใช่มันเหมือนเป็นการที่เราค่ะมันเหมือนเป็นการที่เราแบบเมื่อเราไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเราเองค่ะมันเป็นการเหมือนเราพูดกับตัวเองว่าเราทำไม่ได้นะเราเดินออกจากไปออกจากตรงนี้ไม่ได้นะเรา
คือมันคือคำว่าทำสิ่งนั้นไม่ได้ในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละเรื่องราวที่เราไม่ยอมรับหัวใจตัวเองอะค่ะเช่นถ้าในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเราอยู่กับคนคนนี้แล้วเราไม่มีความสุขแต่เราก็ไม่ทำตามหัวใจตัวเองเรายังอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนกับเราพูดกับตัวเองซ้ำๆในสิ่งที่เราต้องการกระทำแต่พูดในทางกลับกันหรือการงานอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมเรารู้สึกว่างานนี้นะไม่ใช่งานที่เราอยากทําแต่เราก็ยังไปทํามันทุกครั้งที่เราไปทํามันทุกครั้งที่เราอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนเรากลับมาพูดตัวเองซ้ําๆว่าเราไปจากตรงนี้ไม่ได้เราทําตรงนี้ได้ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือพลังงานลบเหมือนที่คุณเกรซว่าใช่ใช่เหมือนกับว่าเราพยายามหาเหตุผลมาขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เราไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นเหตุผลต่างๆใช่ค่ะใช่มั้ยใช่ค่ะที่เราสร้างมันก็ทำให้เราเกิดความเครียดเพราะว่าเราติดขัดอยู่ในสภาวะที่เราไม่มีความสุขใช่มันก็ทำให้เรามีแบบ low vibration พลังงานต่ำพลังงานสั่นสะเทือนใช่ไหมคะฉะนั้นความจริงคือพลังงานที่สั่นสะเทือนสูงมากกว่าความรักคุณแพเชื่อไหมความจริงของเราอ่ะมีแรงสั่นสะเทือนเชื่อนะคะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงพลังงานของความรักอะค่ะเราต้องกราวดิ้งตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องยอมรับใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขการไม่ยอมรับตัวเองการด้อยค่าตัวเองการโทษตัวเองหรือแม้แต่การชื่นชมทุกอย่างค่ะเราต้องกลับมายอมรับมันให้ได้ก่อนที่เราจะไปเพิ่มพลังงานส่วนอื่นเนาะใช้คำว่าอย่างนี้ได้ไหมคุณเกรซใช่ได้อย่างนั้นหลายๆคนอาจจะเคยสัมผัสหรือเคยรู้จักกับคำพูดที่ว่ารักที่ไร้เงื่อนไขใช่ไหมคะคุณแพรแต่ส่วนใหญ่ในเชิงปฏิบัติแล้วอ่ะคนเรามักจะมอบรักที่ไร้เงื่อนไขให้กับผู้อื่นก่อนที่จะรักตัวเองก่อนที่จะกลับเข้ามาดูว่าความจริงของเราอ่ะคืออะไรใช่ไหมคะกับการที่เราหลอกตัวเองแปลว่าเราไม่ได้รักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขเนาะใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราพยายามรักคนอื่นออกไปอย่างไรเงื่อนไขยอมรับในความเป็นคนอื่นได้แต่เราลืมกลับมาถามตัวเราเองว่าแล้วเราล่ะเรารักตัวเองได้อย่างไรเงื่อนไขแล้วหรือยังเรายอมรับตัวเราเองได้แล้วหรือยังวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากตื่นจังเลยเราเคยถามตัวเราเองไหมว่าทำไมเราไม่อยากตื่นแต่เราก็บังคับตัวเองให้ตื่นแล้วก็ใช้พลังงานของเราที่มีอะค่ะไปให้ความรักกับคนอื่นไปให้ความสำคัญกับสิ่งนอกเหนือจากใจเราข้างในแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่คุณเกรซกำลังจะสื่อคือการบอกให้เรากลับมายอมรับหัวใจตัวเองกลับมาดูหัวใจตัวเองแล้วยอมรับมันเนาะทำตามหัวใจประมาณนี้ไหมคุณเกรซเราใช่การกลับเข้ามาดูตัวเองความจริงของตัวเองว่าเรามีสภาวะยังไงกับคนนั้นสถานการณ์นั้นๆการกลับเข้ามาดูตัวเองนั่นคือการแสดงความรักที่ไร้เงื่อนไขให้กับตัวเองที่จะใช่ถูกต้องคุณครูสรุปได้ดีมากค่ะเนาะที่จะพูดความจริงที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเราลองยกตัวอย่างกันดีไหมคะว่าบางครั้งความจริงของเรามันคืออะไรบ้างอย่างเช่นความจริงที่เราอาจจะต้องสารภาพไปอย่างเช่นเราไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้เราไม่โอเคกับงานนี้เนาะงั้นเรามายกคนละตัวอย่างไหมคะคุณเกรซคุณเกรซอาจคุณเกรซอยากยกตัวอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องในความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานหรือ เพื่อนคุณเกรซว่าคุณเกรซจะลองยกตัวอย่างตัวไหนดีที่เคยเจอมากับตัวเองก็ที่เคยเจอมากับตัวเองเนาะก็คือเกรซความจริงของเกรซเกรซกับเพื่อนเนาะกับเพื่อนคือเกรซอยากสนับสนุนทุกคนให้ประสบความสำเร็จให้ทุกคนไปสู่จุดที่เขาต้องการแบบ empower เขาสนับสนุนเขาไม่ว่าจะเป็นด้านไอเดียต่างๆด้านความรู้ต่างๆที่เรามีใช่ไหมคะหรือไม่ก็พยายามผลักดันเขาให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ความมั่นใจในตัวเองความรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยและขอบเขตที่เกรซไม่เคยสร้างเลยก็คือบางคนใช่ไหมคะบางคนที่เขาพยายามเข้ามาเพื่อตักตวง
ตักตวงจริงๆอะตักตวงแบบเทคอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความเกรงใจเราใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รักษาขอบเขตไม่รักษาเวลาของเราคือเวลาของเราหายไปกับคนเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในที่สุดแล้วเกสพอจะเข้าใจได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้อยากจะเติบโตไปกับเราเลยเขาไม่ได้อยากจะเติบโตไปกับเราแต่เขามาเพื่อเอาข้อมูลมาเพื่อแบบดูซิว่าเกรซมีไอเดียอะไรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยเมื่อเอาผลประโยชน์จากคุณเกรซประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องไอเดียเรื่องการทำมาหากินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่จับพลังงานเขาได้คือเขาไม่ได้อยากจะสนับสนุนเราในเรื่องอื่นแค่มาเพื่อที่มาเทคอย่างเดียวแต่ในเวลาที่เขาต้องให้เวลาที่เขาต้องสนับสนุนเราเวลาที่เราอยากจะร้องไห้กับใครสักคนหรือระบายความในใจกับใครสักคนเขาไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อเราค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่มันทำให้เกสเห็นความจริงได้ว่าเราควรจะเลือกสร้างขอบเขตกับคนพวกนี้ยังไงเพื่อนที่ดีก็มีนะคะเพื่อนที่ดีคนที่มาพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับเรานั่นก็มีค่ะแต่คนที่ไม่โอเคแล้วเรารู้ความจริงว่าเราไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะเราก็เริ่มที่จะสร้างขอบเขตหรือถ้ามันเกินล้ำเส้นมากเกินไปก็จะตัดเลยเป็นการตัดเลยแบบที่ไม่ได้มีปัญหาคุณเกสก็หมายความว่าพอเมื่อคุณเกรซพบเจอความสัมพันธ์ที่เขาไม่พร้อมที่จะเติบโตไปกับเราความหมายคือการที่เขาไม่พร้อมจะเติบโตไปกับเราคือคนที่ไม่พร้อมแม้คือเขามาเพียงแค่เทคก็คือเอาสิ่งต่างๆไปจากเราแต่เขาไม่ได้พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเมื่อเรารู้อย่างนั้นคุณเกรซก็จะใช้วิธีในการก็คือรับรู้ตรงนั้นยอมรับแล้วก็ดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะประมาณนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะส่วนของแพรขอยกตัวอย่างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าการทำงานในที่ทำงานเนี่ยค่ะที่เคยเจอมาก่อนปีที่แล้วเนาะใช้คำว่าปี2ปีที่แล้วรวมถึงปีที่แล้วนะประมาณ2ปีสิ่งที่เรารับรู้มาตลอดว่าทุกครั้งที่เราไปทำงานนะคะเรารู้ว่าเขาอะเราเชื่อเราบอกตัวเองว่าเราเชื่อว่าเขาอะต้องการเราเป็นคนสำคัญในที่ทำงานงานจะเดินไม่ได้ถ้าไม่มีเราในขณะเดียวกันเราก็มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นรองหัวหน้าเนาะซึ่งก็เป็นเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยในชีวิตจริงเรารู้ตลอดว่าทุกครั้งที่เขาชวนเราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก่อนเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเราก็ไปด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นมิตรภาพแต่หลายๆครั้งเราเริ่มสังเกตในการชวนของเขาว่าเขาชวนเราไปก่อนในวันที่เป็นวันสำคัญที่เรามีงานสำคัญวันนั้นที่เราจะต้องเตรียมงานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาชวนเราไปเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาทำงานร่วมกับเราอ่ะเขาจะได้ผลของงานออกมาได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั่นหมายความว่าในเมื่อเขาเป็นหัวหน้าเรานะเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นเต็มๆแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นของเราเพราะด้วยส่วนตัวเราเองเราทำงานด้วยจิตวิญญาณของเราอยู่แล้วเราเป็นคนมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นงานที่ทำออกมามันก็ต้องดีอยู่แล้วในส่วนของเราแต่พอเราอยู่ในวงจรนั้นซ้ำๆอะค่ะซ้ำๆสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้รับการชื่นชมจากหัวหน้าใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเรารู้ว่าเพื่อนร่วมงานเห็นว่าเราทำงานได้ดีหรือเป็นยังไงแต่สิ่งนึงอ่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขาดเลยจริงๆคือมิตรภาพที่แท้จริงระหว่างเพื่อนร่วมงานกับเราแล้วอันนั้นอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยกับสิ่งที่เราตั้งใจทำออกไปเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของรับความรับผิดชอบแต่มันคือความสัมพันธ์คือหัวใจที่เราให้กับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งเราทำไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วอะ จากเมื่อก่อนที่เราไม่เคยเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอะค่ะค่ะก็เหมือนอย่างที่คุณเกดอะค่ะบอกก็คือมันจนต้องบอกว่าใช้คำว่าจักรวาลนะเขาส่งสิ่งนั้นมาซ้ำๆๆๆจนเรารู้สึกว่าเราพังจากข้างในอะค่ะค่ะใช่อืมแล้วเราก็ต้องถึงเวลาที่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่า
วันที่เราตอบตกลงเขาไปอ่ะเราตอบตกลงเพราะใจเราอยากไปตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเราตอบตกลงเพราะเราเห็นเป็นใจแก่ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเราเองค่ะจนสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเรียนรู้ว่าโอเคพอแล้วนะถ้าเราคิดว่าเราไปแล้วเราแฮปปี้กับการที่จะไปไม่เป็นไรค่ะเราไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปแล้วเราไม่ได้มีความสุขเราไม่ได้รับความสุขกลับมามันไม่ใช่การร้องขอนะคะแต่มันเป็นความสุขธรรมดาแล้วเราไม่รู้สึกตรงนั้นที่เราจะอยู่ตรงนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธจนในที่สุดอะค่ะแพรมาเจอในสภาวะที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีครอบครัวแล้วเราพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทุกหน้าที่ทุกบทบาทที่เรามีไม่ว่าจะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เวลาประมาณ5เดือนที่ให้พลังงานของตัวเองอะค่ะทั้งหมดไปกับการเรียน 100% ทำงาน 75% แล้วก็บวกลูกเนาะบวกตัวเองนี่คือคงไม่เหลือเลยแล้วก็มีทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยจนวันสุดท้ายเรากลับได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะเรากำลัง prioritize สิ่งที่คนอื่นร้องขอแล้วเขาก็กลับมาตอบย้ำเราว่าเราไม่ได้ prioritize หมายถึงว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเราไม่ได้เราเรียงลำดับความสำคัญให้คนอื่นมาก่อนแต่พอถึงเวลาจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราพยายามทำดีที่สุดแล้วเขากลับไม่เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเขาเขากลับบอกว่าเหมือนเช่นที่ทำงานก็บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาบอกให้เราไม่เรียนหนังสือแบบไปเรียนเพิ่มเติมแต่ว่าเขาก็บอกว่าพอเธอเรียนหนังสือเธอก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ที่เรียนก็บอกว่าปกติแล้วถ้าคุณเรียน 100% คุณก็ไม่ควรจะทำงานเขาก็กำลังบอกเราว่าในเมื่อคุณเลือกที่จะเรียนคุณก็ต้องจัดการในเรื่องส่วนตัวของคุณที่เป็นเรื่องงานให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนครอบครัวก็แน่นอนว่าลูกก็ต้องสำคัญอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วตัวเราล่ะเราอยู่ส่วนไหนของการจัดลำเดียบลำดับความสำคัญแล้วเชื่อไหมคะระยะเวลา5เดือนที่ทำแบบนั้นอะคือไม่ว่าจะเป็นร่างกายใจคือพังผมแพร่ร่วงเยอะมากคุณเกรซคือร่วงแบบเพราะความเครียดจนสุดท้ายมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้แพ้ตั้งคำถามนี้กับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจโอเคเรื่องเรียนเป็นเรื่องที่เป็นแพชชั่นของเราโอเคนั่นคือสิ่งที่เราต้องการได้โอเคเราเลือกเรื่องเรียนลูกคือความรับผิดชอบคือชีวิตเราคือตัวเราเนาะอันนั้นก็เราต้องเก็บไว้แพ้ก็เลยตัดสินใจเลยค่ะตัดงานทิ้งลาออกจากที่ทำงาน แล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกอะไรนะคุณเกสแรงสั่นสะเทือนของคุณแพรเลยนะในการที่คุณแพรก็อธิบายเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะแรงสั่นสะเทือนของอารมณ์เหล่านั้นอะมันยังคงอยู่เนาะแล้วก็สามารถเข้าใจได้เลยว่าเมื่อเราตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นจริงๆมันก็จะหัวเราะได้มันก็จะโล่งอย่างที่คุณแพรหัวเราะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่แล้วพอเราตัดเรากับรู้สึกครั้งเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่เราตัดไปแล้วไอ้ความกังวลที่แบบจะมีเงินใช้ไหมจะมีงานทำไหมมันไม่มีความกลัวเหล่านั้นเลยจากที่เราอยู่ในความกลัวก่อนหน้านั้นอะว่าอ๋อถ้าเราไม่ทำงานเราจะไม่มีเงินใช้แล้วเราจะหางานใหม่ได้ยังไงอะไรก็แล้วแต่พอเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราว่าโอเคเราต้องฟังเสียงหัวใจเราแล้วนะเราเลือกแล้วนะว่าเราจะเลือกตัวเราอย่างเงี้ยเรากับมีพลังงานมากขึ้นเรากับมีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตมากขึ้นจนเป็นเพื่อนร่วมคลาสอะค่ะหรือแบบความสัมพันธ์ในคลาสอย่างเงี้ยมันเพื่อนเขาเรียกอะไรคอมเมนต์ว่าเธอดูมีความสุขมากขึ้น ใช่แล้วเราทำตามเสียงใจตัวเองเนาะใช่ค่ะแล้วเราทุกวันเนี้ยใช้ชีวิตด้วยแบบไม่ได้มีความกลัวว่าเรียนจบแล้วจะไม่มีงานทำใช้ชีวิตด้วยความเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้งานที่ดีแล้วเราก็เมเนเฟตงานที่เราต้องการไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทำอะไรนะคะก็โอเคก็เรียนให้เต็มที่แล้วก็มองหางานเช่นเดียวกันก็วางแผนแต่ไม่ได้อยู่ในความกังวลหรือความกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะค่ะถ้าส่วนเรื่องที่แพรอยากแชร์ค่ะอ่ะค่ะมันก็คือการกลับเข้ามาดู
ตัวเองอย่างชัดเจนว่าเออเราไม่โอเคกับสถานการณ์นั้นการถูกกดดันการถูกเอาเปรียบถูกดูถูกหรือกับการงานที่เราไม่มีความสุขความรู้สึกที่เราไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นนอกเหนือตัวเราใช่ค่ะคือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละเนาะจนถึงปีนี้จะเป็นการกลับเข้ามาตรวจสอบสภาวะเหล่านี้ในตัวเองแล้วก็กลับเข้าไปดูความจริงของเราว่ามันคืออะไรเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะสารภาพใครอยากจะสารภาพอะไรกับใครสักคนตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบสารภาพความจริงว่าคุณคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตของฉันก็ได้หรือสารภาพรักครั้งแรกเลยก็ได้ที่เราปิดบังที่เราเก็บมานานที่มันเป็นความจริงของเราใช่ไหมคะปีนี้จะเป็นการเริ่มต้นการสื่อสารความจริงที่อยู่ในหัวใจค่ะแต่คุณเบสคิดเห็นเช่นนี้ค่ะค่ะคือแพรแค่อยากจะแชร์เพิ่มตรงที่ว่าการพูดความจริงจากหัวใจเราต้องพูดพร้อมไปกับการที่เราไม่ได้คาดหวังค่ะใช่การไม่คาดหวังคือเราพูดจากใจเราพูดจากความรู้สึกของเราและการพูดนั้นจะต้องพูดด้วยการปราศจากอารมณ์ของการเรียกร้องคาดหวังค่ะโกรธเกลียดใช่คือมันต้องไม่มีพวกคือไม่นั้นคนจะไปเขาเรียกอะไรนะคะคือมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่อ๋อฉันเป็นคนพูดตรงพูดทุกอย่างจากใจฉันคิดอะไรฉันก็พูดคือมันคนละเรื่องกันนะกับสิ่งที่คุณเกรทกำลังจะสื่ออยากให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่แยกให้ได้ว่าเรื่องที่คุณเกรทกำลังจะสื่อพูดจากหัวใจอะค่ะกับคนที่บอกว่าฉันเป็นคนพูดตรงฉันพูดทุกอย่างที่ฉันคิดอะไรอย่างเงี้ยมันคนละส่วนกันเลยอะไรอะบางทีการพูดบางทีการพูดหรือความจริงของเราอาจจะไปทำร้ายคนอื่นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ให้โฟกัสที่ว่าความจริงของเราคืออะไรแล้วเราก็พูดไปอย่างมีประสิทธิภาพว่าแบบพูดไปแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็มีสติว่าการพูดการสื่อสารการบอกต่อของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรในแง่ดีเราไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ว่าทุกอย่างมันจะโอเคแต่ให้นึกถึงเสมอว่ามันจะเกิดอะไรในแง่ดีหากเราพูดไปแล้วในตัวของเราเองเป็นที่หนึ่งเนาะแล้วก็แง่ดีกับคนอื่นอย่างเช่นเราพูดแบบที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นเราพูดไปเราตอบโต้ไปเราเสนอความจริงของเราจากความจริงที่มันเป็นแก่นแท้จริงๆไม่ใช่การถูกกระตุ้นไม่ใช่การตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดในสภาวะอารมณ์ที่นิ่งและสงบไม่ได้พูดในสภาวะอารมณ์ที่กำลังตอบโต้กันอยู่หรือถ้ากำลังตอบโต้กันอยู่ก็ให้พูดออกไปด้วยใจที่เมตตาไม่ได้พูดด้วยใจที่โกรธเกรี้ยวกราดหรือเกลียดคนนั้นในสถานการณ์นั้นและเวลานั้นการพูดเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่การสารภาพอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะพูดถึงความรู้สึกลึกๆไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างด้านที่สวยงามด้านความเจ็บปวดของเราพูดไปเพื่อให้เขารู้ว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนแล้วก็พูดไปว่าเรารู้สึกผิดแค่ไหนกับสถานการณ์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือให้กลับมาสำรวจตัวเองว่าความจริงของเรามันคืออะไรให้ยอมรับในความจริงของตัวเองเนาะแล้วก็แสดงมันออกไปสื่อมันออกไปฉะนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ติดขัดที่คุณเกรซค่ะค่ะส่วนไหนคะแล้วพยอยากถามคุณเกรซว่านอกจากการนี้เรายอมรับความรู้สึกของเราแล้วพูดไปจับใจของเราคุณเกสว่ามันมีผลไหมคะถ้าก่อนที่เราจะไปพูดกับคนอื่นเรากลับมายอมรับเหมือนเรากลับมาพูดกับตัวเองก่อนนะคะเคลียร์กับตัวเองให้จบความรู้สึกที่เรามีกับตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นด้านมืดด้านสว่างด้านความรักการความเกลียดเลยก็แล้วแต่ที่มีอยู่กับตัวเรานะคะไม่ได้มีกับคนอื่นนะตั้งคนอื่นไว้ก่อนเอาแค่ตัวเราคุยกับตัวเองให้จบตั้งแต่ต้นปีเนาะแล้วพอเราคุยกับตัวเองจบเราก็บอกตัวเองว่าโอเคนับจากนี้ไปเราจะพูดทุกอย่างซื่อสัตย์กับใจตัวเราเองกับทุกๆความสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตเรา
ถูกค่ะถูกต้องเลยค่ะมีผลดีแน่นอนแล้วมันจะทำให้เราโล่งขึ้นเคยสังเกตไหมเวลาที่เราพูดความจริงที่มันเก็บอึดอัดในใจมานานแล้วเราพูดมันออกไปเราโล่งมากเป็นไหมคะเป็นค่ะเนาะทุกคนไม่แน่ใจว่าคนที่นี้เป็นไหมที่กำลังฟังอยู่เป็นหรือเปล่ามีใครยังแบบรู้สึกว่าอยากจะพูดความจริงอะไรสักอย่างกับใครคนหนึ่งอยากจะสารภาพอยากจะบอกให้เขารู้ถึงสภาวะของเราเนี่ยในที่นี้มีใครเป็นบ้างไหมคะน้องใจก็อยู่กับเรามาตลอดเนาะคุยกันทุกวันก็จะมีการแบบปรับพลังงานมีบางครั้งบางสภาวะที่ก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบอยากจะพูดความจริงเธอก็จะไม่ยอมปล่อยมันข้ามคืนนี่น้องใจทำได้ดีมากอยากจะพูดถึงแบบยกตัวอย่างคนที่สามารถทำมันได้นะคะเหมือนกับว่าเธอมีปัญหาบางอย่างที่อยากจะเคลียร์กับทวินของเธอใช่ไหมคะเธอก็จะเรียบเรียงข้อมูลกลับเข้าไปถามตัวเองข้างในว่าถ้าพูดแบบนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เธอจะไม่คิดถึงว่าเธอจะไม่นึกถึงแบบคนอื่นก่อนเธอจะนึกถึงในหัวใจตัวเองก่อนว่าเธอรู้สึกยังไงแล้วเธอก็พูดมันออกไปคือจะไม่ปล่อยให้ความกดดันนั้นมันข้ามคืนอ่ะคุณอัชมานพี่ไอสวัสดีนะคะมีไหมในที่นี้มีใครมีไหมความจริงที่อยากจะสารภาพอ่ะยกมือขึ้นคุณอินดี้บอกรักที่ทุ่มเทกับผลตอบแทนที่ทิ่มแทงเข้าใจมากๆเลยค่ะเหมือนว่าเราคุณอินดี้ติดตามคุณเฟซทุกอาทิตย์เลยนะเห็นทุกอาทิตย์เลยอ่ะใช่คุณอินดี้ค่ะประจำนะคะคุณกบแมวแล้วก็คุณไอกบรัวชนนะชนอะไรนะคะรัวชนะชนนานช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นคลิปนานตอนนั้นคุณอินดี้บอกว่าเคยพูดตรงๆออกไปว่ารักชอบขอบคุณขอโทษแล้วรู้สึกเบาดีค่ะเหมือนได้แสดงความจริงใจออกไปแล้วดีค่ะดีค่ะ ใช่แฟนคลับคุณเกรซค่ะคุณอินดี้บอก ขอบคุณมากเลยดูตัวอย่างคุณอ้อมเนาะยกตัวอย่างคุณอ้อมกับทวินของคุณอ้อม6ปีที่ฝ่ายชายไม่เคยบอกรักเลยไม่เคยพูดความจริงที่อยู่ในหัวใจเลยมันก็เหมือนกับพิษที่ทำลายความสัมพันธ์นะเนาะคุณแพรใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่พูดความจริงจากหัวใจเรากำลังทำลายตัวเราเองแล้วก็ทำลายคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเราไปพร้อมๆกันจนทำให้เขาเกือบสูญเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาไปแต่ก็เป็นความโชคดีของเขานะคะที่คุณอ้อมแบบเวิร์กกับตัวเองได้ดีจนแบบว่าส่งพลังงานกลับไปให้เขาให้เขาได้กลับมาฟังหัวใจตัวเองแล้วก็ยอมรับหัวใจตัวเองใช่แต่นั่นมันก็เริ่มต้นที่คุณอ้อมเขากลับมาหาตัวตนใช่ไหมแล้วก็กลับเข้าไปฟังเสียงหัวใจตัวเองใช่แล้วก็เริ่มทำมันจากนั้นมันก็สะท้อนให้ทวินของคุณอ้อมทำแบบนั้นเหมือนกันและคราวนี้เรามากลับที่หัวข้อตรงปีนี้นะคะกับเรื่องของความจริงบางทีเราอาจจะเคยเห็นว่าอดีตที่ผ่านมาเราเคยผิดหวังอยู่ในสภาวะที่ถูกทอดทิ้งหรือเจ็บปวดนะคะเป็นเพราะว่าเราไปมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ยังไม่ได้เจริญสติสัมปชัญญะหรือไม่มีการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณมันก็จะทำให้พลังงานของเขาอะลดลงทุกวันทุกวันกับการที่เราพยายามมอบรักที่ไร้เงื่อนไขให้กับคนคนนั้นที่เขาไม่พร้อมจะรับอะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานหรือรักที่โรแมนติกหรือครอบครัวเนาะการที่เราให้แล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบว่ากลับมาหาเราเลยหรือไม่เขาก็ปฏิเสธความรักหรือไม่เราก็ถูกบล็อกไปถูกทิ้งไปดื้อถูกหันหลังให้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากนะแล้วก็
มันเป็นเพราะว่าเขายังไม่มีการพัฒนาทางด้านจิตวิทยาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราสามารถรักไร้เงื่อนไขให้กับคนอื่นได้อะแปลว่าเรามีการเรียนรู้ระดับจิตวิญญาณมาขั้นหนึ่งแล้วเนาะเมื่อเรารักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นแปลว่าเราเรียนรู้จากด้านพลังงานมาแล้วระดับหนึ่งแปลว่าคนที่เราไปเกี่ยวพันด้วยมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจักระหัวใจเขายังปิดอยู่จักระตาที่3เขายังปิดอยู่จักระมงกุฎเขายังปิดอยู่เขาเลยมีความคิดที่มันมาต่อต้านกับหัวใจเสมอค่ะแล้วก็คุณจะสังเกตได้ว่าคนเหล่านั้นมีการปิดบังอะไรคุณอยู่คือไม่พูดความจริงกับเราใช่ไหมคะอืมนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ฟังเสียงความจริงข้างในหัวใจตัวเองและเขาก็จะมาเป็นภาพสะท้อนให้เรานั่นคือเราก็จะเห็นว่าเขากำลังปิดบังอะไรเราอยู่ในด้านของพลังงานอย่างเงี้ยเลยอ่ะแต่พอเราเลือกทำตามเสียงข้างในของเราใช่ไหมคะคนภายนอกเขาก็จะสะท้อนออกมาคนที่เขาไม่ได้มีระดับพลังงานเดียวกันกับเราเขาก็จะเข้าไม่ถึงเราอ่ะเขาเข้าไม่ถึงเหมือนมันมีขอบเขตเหมือนมันมีกำแพงกั้นหรือเหมือนมันมีแบบอะไรสักอย่างที่ทำให้เขามาไม่ถึงพลังงานของเราคุณเกรซกำลังจะสื่อบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมรับหัวใจตัวเองเราไม่รับฟังเสียงหัวใจตัวเองคนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะเป็นกระจกสะท้อนหาเราถูกค่ะด้วยการกระทำด้วยพฤติกรรมของเขาด้วยคำพูดของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มกลับมายอมรับใจตัวเองกลับมาจัดมาทำงานกับตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปคือเขาก็จะเป็นกระจกสะท้อนในด้านสว่างออกมาใช่ค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเจอคนที่พลังงานที่ไม่ได้อยู่ในวายเบรชั่นเดียวกับเราเขาก็จะเชื่อมต่อกับเราไม่ได้ติดก็คือเชื่อมต่อด้วยกันไม่ได้ต่อไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเราดีกว่าเขาหรือเขาดีกว่าเราไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะทุกคนอย่ายาวไปเปรียบเทียบกันแบบนั้นแต่เพียงแค่ว่ามันเราพูดถึงเรื่องพลังงานมันไม่บาลานซ์กันมันจะทำให้เหมือนมันจะไม่ดึงเข้าหากันอะมันจะแบบเฟดออกจากกันเนาะใช่เหมือนบางครั้งก็จะสังเกตได้ว่าหัวข้อสนทนามันกลายเป็นเรื่องที่จืดชืดไปเลยไม่น่าสนใจอีกต่อไปอ่ะอย่าพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้ดีกว่าหัวข้อสนทนาที่ไม่ลึกซึ้งจืดชืดรู้สึกไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับคลื่นพลังงานที่มันไม่ตรงกันมันหาเรื่องคุยกันไม่ได้มันเปิดใจเปิดอกคุยกันไม่ได้อย่างนั้นดีกว่าเนาะมันก็จะกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นก็หลุดหายไปเรื่อยๆประมาณนั้นแล้วการที่จักระหัวใจไม่เปิดเราสังเกตได้ยังไงคะว่าคนคนนั้นจักระหัวใจไม่เปิดก็บางทีอย่างเวลาแม้แต่ตัวเราเองอย่างเงี้ย บางทีอย่างเวลาที่เรา กำลังเตือนเขาด้วยความหวังดีใช่ไหมคะกำลังเตือนใครสักคนด้วยความหวังดีว่าคุณลองพิจารณาดูนะตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แต่เขาปิดกั้นปฏิเสธไม่ยอมรับเจตนาดีของเราค่ะนึกออกไหมคะทั้งที่เขาเห็นแล้วว่าความจริงมันก็ไม่ดีอย่างเช่นคุณบอกให้ใครสักคนเลิกดื่มเหล้าคุณบอกใครสักคนว่าคุณรักเขามากเหลือเกินแต่ในด้านจิตวิญญาณของคุณรู้ว่าเขารักคุณเหมือนกันคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอะไรที่เชื่อมต่อที่พิเศษและคุณรู้ว่าเขากำลังปิดบังคุณอยู่ที่เขาปฏิเสธมาว่าเขาไม่ได้รักคุณอะไรอย่างเงี้ยคือหัวใจปิดอยู่และจักระตาที่3ก็คือเขาไม่มีสัญชาตญาณที่จะรับรู้เลยว่าเรามีความเชื่อมต่อทางด้านจิตวิญญาณกันพอจะทราบไหมคะโอเคแล้วไอ้เรื่องจักระที่7ที่มันปิดกั้นอยู่จ
จักระที่7เมื่อมันปิดกั้นมันจะมีแต่ความคิดมีแต่เหตุผลมีแต่โลจิกเข้ามาแบบคัดค้านกับเสียงหัวใจ1จับเสียงหัวใจจับสัญญาณจับสัญชาตแต่ไม่ฟังเสียงหัวใจจับเสียงหัวใจที่เขาว่าน่าจะดูได้จากการกระทำแล้วก็การพูดคุยใช่จับเสียงหัวใจไม่ได้จับสัญชาตญาณไม่ได้เอาความคิดมาขัดแย้งอีกจบเลยค่ะไม่รอดไม่รอดใช้เหตุและผลในการนำทางชีวิตใช้เหตุและผลในการใช้ชีวิตใช้เหตุและผลในการตอบโต้หรือว่าในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือบิดเบือนความหวังดีของเราเจตนาดีของเราแก๊สไลท์เหมือนบิดเบือนพยายามบิดเบือนความหวังดีความเจตนาดีของเรานั่นก็ใช่นั่นคือหัวใจก็ปิดอยู่โดยที่เขามองไม่เห็นเจตนาดีของเราจับพลังงานเราไม่ได้ว่าพลังงานของเรามีแต่เจตนาที่ดีจับคำพูดจับการแสดงออกของเราบิดเบือนความจริงไปอย่างสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อที่ใจคอมเมนต์ว่าใช้สมองมากกว่าหัวใจเหรอคะใช่ใช่ค่ะใช้สมองมากกว่าหัวใจคนเหล่านี้อาจใช้เหตุและผลมากกว่าหัวใจคนเหล่านี้อาจจะไม่เคยจับเสียงหัวใจตัวเองเลยก็ได้อาจจะไม่เคยฟังเสียงหัวใจตัวเองอ่ะยังอยู่กับความกลัวยังอยู่กับเหตุผลยังอยู่กับความเป็นไปไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะคุณแพรก็อยากจะให้แบบว่าทุกคนแบบมีบทท่องจำที่สามารถท่องจำไว้กับตัวเองนะคะว่าฉันยอมรับความจริงของฉันฉันฟังเสียงหัวใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยท่องภาวนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันเป็นตัวเราเองจนมันกลายมาเป็นตัวเราเองเหมือนการaffirmation ใช่การยืนยันกับตัวเราเองว่าฉันยอมรับในความจริงของฉันฉันยอมรับเสียงหัวใจของฉันใช่ค่ะแล้วก็ความจริงของฉันคือรักที่ไร้เงื่อนไขให้กับตัวฉันตัวเองใช่ต้องเลยค่ะแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นคือถ้าเขาไม่สามารถรับความรักเราได้เขาไม่สามารถรับพลังงานดีๆจากเราได้นั่นคือเราก็ต้องหลุดออกมาเราก็ต้อง move on ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกับความสัมพันธ์ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกับความสัมพันธ์ไหนก็แล้วคือให้ทุกคนบอกตัวเองเลยว่าเมื่อเราเมื่อเราพูดไปแล้วเราแสดงความจำนงความรักไปแล้วหรือความหวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่ไปแล้วแล้วเมื่อเขาไม่ยอมรับมันเขาไม่เปิดหัวใจตัวเองที่จะฟังมันหรือเห็นเจตนาของเราก็วางไว้แค่ตรงนั้นวางแล้วก็ไม่ไปคาดหวังหรือไปเสียใจหรือถ้าเสียใจก็รับรู้ว่าเสียใจแล้วก็เดินออกมา move on ต่อไปทำแบบนั้นซ้ำๆมาค่ะใช่มันก็จะเป็นเคส by เคสอีกแหละบางคนเขาเป็นครอบครัวเราเราก็ไม่สามารถที่จะหันหลังให้ได้ 100% ใช่ไหมคะเราก็ต้องเรียนรู้จากความรักที่ไร้เงื่อนไขก็คือการไม่ไปถือโทษการให้อภัยใช่ใช่ใช่คือว่าง่ายๆมันคือการไม่ก้าวข้ามขอบเขตของเขาแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขามาก้าวข้ามขอบเขตของเราแต่ว่าในการไม่ก้าวข้ามซึ่งกันและกันคือพยายามที่จะคือถ้าพูดกันแล้วคุยกันแล้วแล้วมันยังไม่เกิดการเขาเรียกนะเข้าใจกันได้นะคะก็ใช้วิธีการที่จะว่าเงียบไหมคะคุณเกรซก็มันได้ไหมคือเหมือนเราก็คือยกตัวอย่างยังไงดีคะเกรซคิดว่าการที่เราแสดงตอบโต้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้แต่เรากลับเข้ามาทำงานกับพลังงานของเราเมื่อเราทำงานกับพลังงานข้างในของเราอะสภาวะคนรอบตัวเขาจะเปลี่ยนโดยที่เราไม่ต้องไป
ไปพูดใช่ไปคาดคั้นหรือไปหาคำตอบอะไรจากเขาเลยก็ได้แค่เราได้พูดความจริงใชข่องเราเท่านั้นพอใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่คุณแพรสารภาพกับทวินน่ะคุณแพรไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมค่ะแค่คุณแพรได้สารภาพตรงนี้ว่าตอนนี้ฉันมีสภาวะนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันรักคุณแบบนี้แค่นั้นเองแล้วคุณแพรก็ไม่คาดหวังกับคำตอบแค่นี่คือความจริงของฉันนั่นคือสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นเลยกับคนที่มีการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณแล้วในปีนี้ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะรับรู้ได้จากสภาวะนั้นเราจะไม่ทุกข์กับมันค่ะไม่ทุกข์กับมันใช่เพราะจริงๆสิ่งที่คุณเกศกำลังเล่าเรื่องของแพรคือการสารภาพมันคือการถ้าในสภาวะของคนที่ยังไม่ได้ตื่นรู้ทางด้านของจิตวิญญาณพลังงานมันคือการบอกรักแล้วเพื่อร้องขอความรักกลับมันเป็นธรรมดามากที่เราจะบอกรักใครแล้วเราก็หวังว่าเขาจะบอกรักเรากลับหรือเราให้ความรักใครไปแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะได้ความรักนั้นกลับแต่เมื่อเราเติบโตทางจิตวิญญาณหรือเราอยู่ในพลังงานที่มันบาลานซ์ในตัวเราเองอ่ะเรารู้ว่าเรารักเราก็พูดไปตามความรู้สึกของเราว่าเรารักเราแสดงออกไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็วางมันลงเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะตอบกลับมายังไงเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์กับมันค่ะแล้วก็ไปมีแฮปปี้แล้วก็ไปมีความสุขกับชีวิตส่วนอื่นของเราปกติใช่ไหมพอบอกแล้วจากการที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะบอกเขาดีไหมมันจะเป็นการกดดันเขาไหมอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอเราทำไปจริงๆโดยที่เราก็เรียบเรียงและว่าความจริงข้างในเรามันเป็นอย่างนี้แล้วเราได้พูดออกไปสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์กลับดีขึ้นเขากลับเปิดใจมากขึ้นใช่ไหมโดยการที่เราไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์เลยสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นระดับจิตวิญญาณมันเป็นระดับพลังงานที่ส่งออกไปเพราะว่าเราไล่เงื่อนไขจริงๆกับตัวเราเองก่อนใช่ค่ะการที่เราตัวเราเองแล้วก็คนที่เรากำลังค่ะนะคะจากการที่เราเคยไปสร้างเงื่อนไขให้ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะค่ะพอเราวางลงแล้วเราส่งพลังงานของอาการที่แบบเรายอมจำนนแล้วเราส่งพลังงานนั้นออกไปเขาก็รับรู้ได้แล้วเขาก็ยอมจำนนเหมือนกันความรักมันก็คือความรักถูกต้องค่ะมีคอมเมนต์ของคุณอินดี้เขียนว่าทุกๆความสัมพันธ์มีช่วงเวลาที่จบจากเจ็บไหมคะเราร้องขออะไรไม่ได้นอกจากอยู่กับใจตัวเองอันนี้ถ้าถามแพรขอตอบว่าแพรแยกออกเป็น2เรื่องนะคะเรื่องของความสัมพันธ์คือ1เรื่องเรื่องของความรักคือ1เรื่องความรักถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเราเองหรือผู้คนได้อย่างไรเงื่อนไขมันจะไม่มีคำว่าจบจากเจ็บคือมันจะไม่มีสภาวะนั้นค่ะเพราะว่าพอเรารักได้อย่างไรเงื่อนไขมันจะไม่มีความคาดหวังอยู่ในนั้นพอเราไม่คาดหวังมันก็จะไม่มีความเจ็บส่วนการจบหรือจากมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันคือ oneness แต่ถ้าพูดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันมีคำนั้นค่ะจบจากเจ็บแต่ว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกจบจากเจ็บคือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์โดยที่เอาความสัมพันธ์กับความรักที่ไม่ได้ไร้เงื่อนไขมารวมกันมันก็จะเกิดสภาวะความรู้สึกจบจากเจ็บเพราะเราเมื่อเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกคนรักเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่พอเราไม่ได้รักได้อย่างไร้เงื่อนไขจากตัวเราเองแล้วก็ผู้คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยมันจะเกิดความคาดหวังการร้องขอมันก็จะมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วมันก็จะเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกแบบมีการเริ่มต้นมีการจบแล้วก็จากกันแล้วก็เจ็บปวดรู้สึกอันนั้นมันจะเป็นแบบนั้นค่ะคุณเกรซคิดเห็นว่ายังไงคะคิดเห็นแบบคุณแพรเลยค่ะถ้าเราคาดหวังเมื่อไหร่เราเจ็บเมื่อนั้นถ้าเรามีอัตตาเมื่อไหร่เราก็เจ็บเมื่อนั้นใช่ไหมคะฉะนั้นการรักได้อย่างไรเงื่อนไขเราต้องวางอัตตาทุกอย่างวางอัตตาเรื่องการที่เราอยากจะไปควบคุมครอบครองเขาคาดหวังเขาคาดหวังในความสัมพันธ์ความรักหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราวางตรงนั้นได้แล้วเราคือรักอย่างไรเงื่อนไขแล้วเราก็จะไม่เจ็บ
ถึงแม้เขาจะเดินจากไปแต่เราก็รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันเสมอมันเชื่อมต่อเราก็แค่ขอบคุณเขาที่เข้ามาเป็นบทเรียนเป็นความรักในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เรากลับมารักตัวเองได้อย่างไรเงื่อนไขฉะนั้นทุกความสัมพันธ์ก็มีค่าค่ะอย่ามองแต่ด้านที่เจ็บปวดใช่ไหมคะแล้วก็ใช่ค่ะในปีนี้ในปี2024เนี่ยคนที่มาได้มาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันกับเกรซหรือกับคุณแพรเนี่ยนะคนที่มาอยู่ในสนามพลังงานเนี้ยเกรซคิดว่าคุณได้ผ่านการทำงานกับตัวเองมาแล้วอย่างมากเพราะเกรซคิดว่าโลกภายในเกรซเป็นยังไงเกรซก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกันเข้ามาฉะนั้นคนที่มาผูกโยงผูกพันหรือไม่ก็มาติดตามเกสจากแรงดึงดูดเนี่ยแปลว่าคุณเรียนรู้กับบทเรียนในชีวิตแล้วคุณมีพลังงานที่สูงขึ้นและคุณก็จะรับรู้ได้ว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังงานไหนในชีวิตของคุณนะคะคุณผ่านบทเรียนผ่าน Shadow Work มาแล้วผ่านการเจ็บปวดการถูกทอดทิ้งการความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยทำให้คุณปรับระดับจิตวิญญาณขึ้นมาได้ฉะนั้นคุณจะแยกระดับจิตวิญญาณหรือพลังงานที่ต่ำกว่าได้ในปีนี้ในปีนี้คุณจะเริ่มมองและแยกระดับพลังงานของคุณคุณจะรู้ว่าคนไหนควรไปให้ความสัมพันธ์คนไหนควรจะพักคนไหนควรจะไปต่อคนไหนควรจะวางคนไหนควรจะให้รหัสลับที่จะเข้าบ้านคุณเนาะคุณจะสร้างขอบเขตและเหมือนคุณจะเลือกแค่คนที่มีสิทธิพิเศษเท่านั้นสิทธิพิเศษเท่านั้นที่จะให้มาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับคุณเพราะปีนี้เกสก็เป็นแบบนี้ความรู้สึกข้างในเกสก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ก็คือเลือกที่จะคบเลือกที่จะเชื่อมโยงเลือกที่จะเชื่อมต่อด้วยคุณแพรคิดว่าจะเป็นแบบนั้นไหมสภาวะคุณแพรในปีเนี้ยพอเริ่มต้นปีแล้วเราคิดอะไรได้บ้างเราเริ่มแบบทบทวนอะไรข้างในเราได้บ้างค่ะแพรเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าแต่วิธีของแพรคือนี่แพรยกตัวอย่างนะคะคือแพรมีคือแพรอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วเวลาเราอยู่ต่างประเทศอะเราก็จะไม่มีเพื่อนหมายถึงเพื่อนที่อยู่ในประเทศเดียวที่แบบที่อยู่เดียวกันนะคะเยอะ เราก็จะแพรก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แพรคบด้วยพี่คนหนึ่งแล้วก็ช่วงปีที่แล้วค่ะอยู่ไวเบรชั่นระหว่างเรากับเขามันก็เหมือนเรามันเชื่อมกันไม่ติดอยู่ๆมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะ โดยที่ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แล้วเราก็อยู่ของเราเฉยๆเพราะเราก็มีเรื่องอื่นที่เราต้องทำใช่ไหมคะจน เมื่อสิ้นปีคือเขาฝากแพรสั่งของเนาะแพรก็สั่งให้แล้วแพรก็บอกโอเคเดี๋ยวแพรเอาไปให้แล้วแพรก็เจอเขาก็เลยได้คุยกันซึ่งเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเขาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตเขาในช่วงที่เราไม่ได้คุยกับเขาส่วนเราก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเราช่วงที่เราไม่ได้คุยกับเขาเราก็จากที่เราบอกว่าโอเคก่อนหน้านี้เราพูดกับตัวเราเองว่าอ๋อเขาอยู่ๆเขาก็หายไปแล้วก็ไม่รู้ได้เกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ปล่อยแล้วแหละเราก็วางใจไว้ตรงนั้นก็ไม่เป็นอะไรพอเราเจอเขาปุ๊บเราก็รู้สึกมันจากเรื่องราวที่เขาเล่ามาในระยะเวลาแบบ5นาที10นาทีรู้สึกมันก็ควรจะนัดเจอกันคุยกันกินข้าวกันได้แชร์อะไรกันใช่ไหมคะเราก็โอเคเราก็บอกกับตัวเองว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรานัดเขาอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งข้อความไปนัดเขาค่ะแล้วสุดท้ายก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ได้พยายามในความสัมพันธ์นั้นเราก็เลยโอเคงั้นก็มันคงเป็นแบบนี้แหละความหมายคือเมื่อเรายื่นสิ่งที่เราปรารถนาไปแล้วเนาะความต้องการความจำนงของเราไปแล้วว่าเราอยากเจอเขานู่นนี่นั่นหรือว่าเหมือนเป็นยังเป็นจริงๆ จะบอกว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะเราไม่ได้ทะเลาะกันหรือเลิกคบกันหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเมื่อเขาปฏิเสธเราก็โอเคก็จบก็คือวางไว้แค่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกกล่าวโทษนะแต่เรารู้แล้วแหละว่าอ๋อโอเคมันกำลังอยู่
ว่าจริงๆแล้วเราเลือกเขาแล้วนะเราติดต่อเขาไปแล้วนะแต่เขากลับดึงตัวเองออกไปเราก็โอเคนะเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแต่เราก็แฮปปี้กับชีวิตเรานะเราไม่ได้แบบรู้สึกเสียใจกับการปฏิเสธของเขาเลยนะคะอืออฮืึมค่กะ็ค่ะแพรก็เห็นด้วยกับคุณเกรซค่ะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเราจะพูดยังไงเราก็จะเลือกเราใช้คำว่าก็จะเลือกอยู่ดีเราก็จะเลือกอยู่กับคนที่พลังงานใกล้ๆกับเรามันจะปฏิสัมพันธ์กันกับคนที่พลังงานใกล้กับเราส่วนคนที่เขาไม่ได้พลังงานระดับไล่ๆกับเราเขาก็จะถอยออกไปจากชีวิตเราไปเองอ่ะอืมใช่ใช่มันเป็นการคัดเลือกโดยอัตโนมัติจากพลังใงชาน่ของค่ะข้างในอืมมันจะดึงดูดเฉพาะคนที่มีใกล้ใกล้เคียงกันอะพลังงานใกล้เคียงกันโดยเฉพาะเหมือนเราได้ให้รหัสผ่านประตูเขาอะนึกออกไหมถ้าเขาใชบอ่กรหใชัส่ผิดค่ะถ้าเขาบอกรหัสผิดก็แค่เข้าบ้านนี้ไม่ได้เท่านั้นเองไม่ได้ใช่เพราะเราบอกไปแล้วแต่เขาเลือกที่จะใส่รหัสผิดเขาก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมคุณเกรใชซ่ใช่ไม่ไมด้ีมีคอะไรำหนึ่งที่มันร้ายแรงเลยแค่คุณใชบ่อกใรช่หัสไมผ่ิดมีแอคะ่ไรนหลีา้ยแรงถูกต้องค่ะ มีคอมเมนต์ค่ะคุณเอ็งเจิลนัมเบอร์เจอวันละ10 ครั้งทุกวันเป็นเวลา4 เดือนหมายถึงว่าเจอบุคคลใช่ไหมคะวันละสิเบจอครั้ง Angel Number เจอ๋ออเลเจขอซ้ Angel Number 10 ครั้งวันทุกวันเป็นเวลา4 เดือนแล้วเจอหลังจาก Separation ทำไมเจอทีแบบนี้คะต้องถามว่า Angel Number เลขไหนไหมคะคุณเกรซำก็ต้องดูด้วยว่าเลขไหนที่คุณเจอมาแต่ละเลขมันจะมีความหมายที่สอดคล้องกับสภาวะทางด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะถ้าเกิดคุณเข้าไปตรวจสอบนะคะค้นหาใน Google ด้วย Angel Number เลขที่คุณได้มาอย่างเช่นเลข11 11 12 12 Angel Number Twin Flame 11 11 12 12อะไรเงี้ยมันก็จะมีความหมายของแต่ละเลขคนละความหมายบางทีมันอาจจะอย่างเช่นเลข11 11เนี่ยความหมายของมันก็คือคุณมาถูกที่ถูกทางและถูกเวลาและสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณกำลังทำมันอ่ะมันถูกต้องกับการที่เรากลับเข้ามาหาตัวเองมันถูกต้องแล้วสภาวะนี้ที่คุณเป็นมันถูกต้องคือเลข Angel Number 1จะมาไกด์2จะมาตอกย้ำเตือนสภาวะของคุณจะมาแบบบอกเส้นทางของคุณอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เกจะบอกว่าอย่าไปโฟกัสกับ Angel Number มากใช่ไม่นั้นเราถ้จาะเคเขราียดจะมาถ้าเขาจะมาให้มาโดยบังเอิญไม่ใช่ว่าเราไปจ้องหน้าโทรศัพท์ทุกๆ10 นาทีอย่างนั้นก็ถือว่าเราไปคาดหวังผลลัพธ์คาดหวังที่จะมองเห็นเลข Angel Number ขอให้เขามาแบบธรรมชาตินะคะเขาจะมาบางทีมันอาจจะไม่ได้มาบนมือถือก็ได้มันอาจจะมาจากทะเบียนรถของใครคนใดคนหนึ่งมันอาจจะมาจากป้ายไปบอกโฆตษามณาอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมาจากเลขห้องที่เราพักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสิ่งพวกนี้จะมายืนยันกับสภาวะของเราฉะนั้นไม่ต้องไปโฟกัสนะคะช่วง separation เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องกลับเข้ามาหาตัวตนเยอะที่สุดทำงานกับตัวเองเยอะที่สุดฉะนั้นเขาก็ปรากฏเยอะเยอะมากมันจะไม่ใช่แค่ Angel Number มันจะไม่ใช่แค่ Angel Number มันจะมีข้อมูลข้อความบทเพลงหนังหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับสภาวะของคุณฉะนั้นอย่าโฟกัสแค่ตัวเลขนะคะโฟกัสแค่ตัวเองก็พอค่ะกลับมาโฟกัสกับตัวเองใช่ก็มีคอมเมนต์ไม่มีชื่อของคุณอะไรไม่ทราบมีความสุขได้ง่ายขึ้นมองคนได้เฉียบขาดมากกว่าเดิมบางคนไม่ได้ขีดเส้นแต่หายไปเองก็มีครับอันนี้คอมเมนต์ได้ดีค่ะใช่ก็คือพลังงานคุณปรับขึ้นแล้วแต่ในปีนี้คุณจะเห็นได้ชัดว่ามันชัดเจนและเฉียบขาดมากในสภาวะที่เกรซกำลังพูดถึงเนี่ยเพราะว่าเกรซเป็นอยู่ฉะนั้นคนที่เกสดึงดูดเข้ามาต้องมีใครสักคนแหละที่เป็นสภาวะเดียวกันน่ะนึกออกไหมคะใช่
คือมันจะมีสองแบบคนที่เราดึงดูดเข้ามาหนึ่งคือคนที่เป็นสภาวะเดียวกับเราเราจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นสภาวะเดียวกับเราเวลาเราพูดคุยกับเขาเขาก็จะสนับสนุนหมายถึงว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราทุกอย่างนะคะแต่พลังงานมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขอุ่นใจอ่าอะฮไระอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้อา่าคนที่เข้ามาหาเราอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้สภาวะพลังงานเดียวกับเราเขาจะเข้ามาเหมือนเป็นตัวกระตุ้นเราเป็อืนมคนที่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าอ๋อจุดนี้เป็นจุดที่เรายังทํางานกับตัวเองไม่เรียบร้อยนะเรายังต้องเคลียร์ตัวเองนะอะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นบททดสอบประคม่าะณนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันดีทั้งสองแบบแบบหนึ่งคือมาซับพอร์ตพลังงานของเราให้สูงขึ้นแบบหนึ่งคือมากระตุ้นให้เราทํางานกับตัวเองเพื่อให้พลังงานเราสูงขึ้นอใืชม่ถูกต้องใช่แล้วก็คุณอินดี้บอกว่าเคยอยากเก็บทุกคนไว้ในชีวิตนานๆแต่ก็โดนดึงออกไปเลยรู้สึกเศร้าๆแต่ก็เพิ่งเข้าใจได้ว่าพลังงานไม่ตรงกันโหดีมากเลยค่ะที่ทำอย่างนี้ได้ก็มันอาจจะมีอาการเศร้าอาการผิดหวังบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะคะก็อย่าไปยึดติดกับอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เรียนรู้เท่านั้นเองว่าพลังงานไม่ตรงกันเมื่อถึงสักวันยอมรับมันเมื่อถึงสักวันหนึ่งเขาปรับหรือเขาเห็นความจริงในตัวเราความจริงแก่นแท้ของเราอะว่าเราเจตนาเราเป็นยังไงเขาอาจจะกลับมาก็ได้พลังงานเขาปรับมาตรงกันกับความจริงของเราใช่ไหมคะก็อาจจะได้กลับมาเจอกันใหม่คุณอัญชมียาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงบอกว่าใช่ยังไม่ถึงอาทิตย์จู่ๆเพื่อนก็กระเด็นไป3คนแล้วค่ะแบบเราจะเห็นเขาในมุมที่เราตกใจยังไงนะคะแพบคุณเกดเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจเข้าใจยังไม่ถึเขง้าใอจาใทช่ิไตหยมโอเค์โอเคเพื่อนก็กระเด็นไป3 คนแล้วค่ะเราจะเห็นเขาในมุมที่เราตกใจคือเห็นสภาวะที่เป็นความจริงของเขาแล้วมันทำให้คุณอัญชยาตกใจใช่ไหมคะโอเคการหายทความีกดดันใช่ไหมคะการที่เขากระเด็นไปนี่คือกระเด็นไปเองโดยธรรมชาติหรอใช่ไหมคะคุณอัญชยาคือเราไม่ได้ไปควบคุมเราไม่ได้มี take action อะไรเพื่อให้เขาจากเราไปใช่ไหมเขาไปเองหรอวันนี้ป้ากับแม่เกสเข้ามาดูด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้ากับแม่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณป้าน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นกำลังใจแล้วก็ปีนี้เราก็จะเรียนรู้ได้แล้วแหละจากการที่เราผ่านบทเรียนต่างๆมาใช่ไหมคะในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่เราผ่านมาเราจะเริ่มสร้างขอบเขตได้แหละเราจะเริ่มรู้แล้วว่าใครปิดบังใครโกหกเราในการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับใครสักคนอาจจะเป็นคนแปลกหน้าก็ได้คนที่คุณรู้จักแล้วก็ได้คนเหล่านั้นคุณจะรู้คุณจะสัมผัสได้ถึงระดับพลังงานหากคนที่เขาผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเขาก็จะสัมผัสคุณได้ในพลังงานเช่นกันจากออร่าเนาะจากออร่าจากพลังงานส่วนลึกของคุณอะสิ่งที่คุณดาวน์โหลดมาความรู้ทุกอย่างหรือไม่ก็สติปัญญาของคุณเนี่ยมันจะถูกมันจะดึงดูดให้ผู้อื่นเข้ามาและเขาให้เขาเห็นพลังงานด้านนี้ของคุณคนเหล่านี้จะเข้ามาเพื่อสนับสนุนคุณคนที่เขาเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะแบบเห็นตัวตนที่แท้จริงในด้านพลังงานอะคนเหล่านี้จะเข้ามาเพื่อสนับสนุนอย่างเช่นคนที่ถูกดึงดูดมานะตอนเนี้ยค่ะแล้วก็มันเชื่อมโยงกันหมดเก็ตเข้าใจว่าทุกอย่างทุกคนเชื่อมโยงกันหมดเราก็จะตระหนักรู้ถึงกับการสร้างขอบเขตแล้วก็การแลกเปลี่ยนพลังงานอย่างมีสติใช่ไหมคะในปีนี้เป็นปีที่เราจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งอืม
ก็ประมาณนั้นเลยนะคะอืมแล้วถ้าใครที่ถูกทอดทิ้งเนาะในปีที่แล้วหากคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจแล้วคุณก็เริ่มทำงานกับตัวเองอย่างเข้มข้นคุณอาจจะเก็บตัวอาจจะสร้างพื้นที่อาจจะสร้างพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าปีที่แล้วเราสร้างพื้นที่ของเราเองเราอยู่กับตัวเองเราถามใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็เริ่มทำมันเราเริ่มทำมันแบบถ้าเป็นตัวอย่างของเกรซเลยเนาะเกสได้มีสภาวะที่มีปัญหาเรื่องงานใช่ไหมคะคุณแพรค่ะคุแลณ้วเกเกรสก็ซตัดสินใจว่าในช่วงเวลาที่มันว่างนั้นอะช่วงเวลาที่มันเริ่มกลับมาอยู่ตัวเองอย่างเข้มข้นเนี่ยเกสต้องการอะไรกันแน่เกสก็คิดแล้วว่างานที่เกสทำอยู่มันไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วถึงมันจะมีรายได้เยอะเยอะมากแต่มันทำให้เราเหนื่อยแล้วมันทำให้เราไม่มีเวลาที่จะกลับเข้ามาหาตัวเองอะค่ะคุณแพรเราต้องเหนื่อยกับผู้คนเหนื่อยกับพนักงานเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างจนมันทำให้เกตต้องมานสั่งภาวะแรงกระตุ้นจากภายนอกใช่ถูกไหมคะใช่จนมันทำให้เรากลับมานั่งถามตัวเองว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงของเราค่ะเกตก็เลยคิดว่าเราเอาเวลาเนี้ยกลับมานั่งทบทวนแล้วก็เริ่มจริงจังกับช่อง YouTube มากขึ้นจากสิ่งที่คุณเกรซอะฮะค่ะสิ่งที่คุณเกรซในตอนที่คุณเกรซกลับมาทบทวนกับตัวเองอะค่ะคุณเกรซใช้อะไรเป็นแนวทางนำทางหรือไกด์ไลน์คุณเกรซในการคุยกับตัวเองในการทบทวนกับตัวเองค่ะความหมายของแพคคือเช่นความสุขโอเคความสุขของเราคืออะไรหรืออันไหนคือถูกหรือต้องผิดหรือถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเกศใช้ความถูกต้องตัดออกไปเลยค่ะความถูกต้องตัดไปเลยเพราะถ้าเป็นความถูกต้องเกศต้องเลือกเงินอยู่แล้วเกศต้องเลือกโอเคอาชีพที่มันมั่นคงแล้วก็มีเงินมีรายได้ใช่ไหมคะอันนั้นคือความถูกต้องที่คนทั่วไปเขาจะยึดไว้ว่ามันเป็นในทางโลกในมิติที่3ในคนมองโอเคใช่ถูกต้องใช่ค่ะแต่เกตเลือกความรักก่อนเลยอะเกตเลือกความสุขจากข้างในเกตคิดว่าเวลาที่เกตได้ทำช่องได้สื่อสารจากเสียงข้างในของเราออกไปจริงๆได้เป็นแรงผลักดันได้เป็นแรงบันดาลใจมันคือความสุขจริงๆ คนที่เขาเข้ามาคนที่เขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกสทำเนี่ยมันคือการที่เราไปส่งมอบความรักความเจตนาดีแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะอันนี้มันคือแรงกระตุ้นที่มหาศาลมากการทำงานทางจิตวิญญาณกลับมาฟังเสียงหัวใจจิตวิญญาณของตัวเองอันนี้คือการไกด์ไลน์ของบุญเกรซใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ okay. คือกับสภาวะที่เปรียบเทียบกันกับงานเก่าของเกรซใช่ไหมคะค่ะที่เกรซเลือกทำงานนั้นเพราะเกรซมีปมด้านวันเกิดของเกรซเรื่องวันเกิดของเกรซที่เกรซเคยเล่าไปเมื่อไลฟ์ก่อนๆใช่ไหมคะเกรซเลือกทำมันเพราะเกรซอยากเห็นคนอื่นมีความสุขที่ได้รับของขวัญวันเกิดให้เขามีความสุขในวันเกิดได้ถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆแต่เกรซก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าแล้วความสุขของเราคืออะไรพอเราหาไม่เจอมันก็กลายเป็นว่าเราหมดไฟใช่ไหมสิ่งที่เราทำคือเราพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขถึงจะได้เงินมาเยอะจริงมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเกดวิ่งตามหามันตลอดวิ่งตามหามันตลอดว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรคุณแพรเริ่มต้นเลยก็คืออยากตั้งแต่ตื่นรู้เนี่ยอยากจะเปิดเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้มันจะเริ่มต้นยังไงมันจะเริ่มแบบไหนอันนี้คือยังหาคำตอบไม่ได้จนวันหนึ่งได้ยินเสียง Higher Self ของตัวเองเขาบอกว่า
ให้ใช้เสียงตัวเองเล่าเรื่องแล้วเราจะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะคจ่ะิ๊กก็ทำตามมันก็มาเป็นสเต็ปที่ช้าๆช้าๆเพราะว่าก็มีแบบทะเลถลายบเห้าตงุให้สะดุดมีเหตุให้ใชส่ะดุดบ้างทะเลถลายบ้างอารมณ์ไม่บาลานซ์บ้างค่ะเกิดความท้อแท้เหตุการณ์ที่มันเข้ามาประเดประดังมันทำให้เราอยากหยุดอยากทิ้งอยากเลิกมันไปเลยค่และ้วก็ต้องเลือกเอาสักหนึ่งอย่างพอถึงสภาวะนั้นเก๊กกลับเข้ามานั่งถามตัวเองแล้วว่าถ้าเรายังโฟกัสกับร้านของเราต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมีการจ้างพนักงานเพิ่มมีการยิงโฆษณามีการจัดหาที่ใหม่มีการแบบลงทุนใหม่ใช่ไหมคะค่ะแล้วมันก็จะทำให้เกสไม่มีเวลามาทำช่องฉะนั้นเกสจึงเลือกตัดการทำร้านไม่มีแล้วพนักงานคือแบบพอเพราะว่าเกสเวลาที่เกสทำร้านเกสอยู่ตรงนั้นต้องอยู่ตรงนั้นตลอดคือทิ้งไม่ได้เลยละทิ้งไม่ได้เลยค่ะมันจะมีปัญหาตลอดมันจึงทำให้เราต้องกระโดดเข้าไปทำมันทุกวันและพอเกสตัดสินใจเลือกว่าโอเคฉันรักการทำช่อง YouTube ฉันรักการเปิดไพ่ฉันรักการพูดถึงความจริงความจริงของฉันที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ใช่ไหมคะเกสก็เลือกกลับมาโฟกัสมันคราวนี้ก็เห็นความคืบหน้าเมื่อเราตั้งใจโฟกัสมันจริงๆมันก็เริ่มไปในแนวทางที่เราคาดหวังและจากงานอดิเรกใช่ไหมคะงานอดิเรกที่แทบจะไม่ได้สร้างรายได้ให้เราเลยตอนแรกไม่ได้คาดหวังถึงรายได้ด้วยซ้ำเงินที่เอามาก็จะเอาไปทำบุญแล้วหลังจากนั้นพอเราเริ่มเปลี่ยนโฟกัสแล้วว่าเราจะทำตรงนี้เป็นงานหลักแบบที่เราอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้อยากจะเดินทางไปไหนก็ได้คือไม่ขังไม่กักขังตัวเองอยู่กับงานหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปฝังอยู่ตรงนั้นทุกวันและมันก็เริ่ม manifest สิ่งต่างๆที่เกตคิดไว้สิ่งต่างๆที่เราต้องการทำมันจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปี22มันก็ค่อยๆเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นตอนนี้คนที่เข้ามาปรึกษาคนที่เข้ามาให้เปิดไพ่อะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นแบบเป็นเท่าตัวแล้วมันก็ทำให้เกสเห็นว่ามันเป็นงานหลักได้จริงๆมันเป็นงานหลักได้จริงๆโดยที่มันมาของมันเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องทิ้งโฆษณาค่ะแต่พอถามกลับไปเนาะจุดแรกที่คุณเกสเลือกเดินเส้นทางนี้คือการฟังเสียงหัวใจตัวเองคือการเลือกที่จะทำตามความรักที่ตัวเองมีแล้ววันนี้คุณเกสเลือกแล้วแล้วก็กำลังลงมือทำอยู่สิ่งที่ได้ก็คือจากงานที่เป็นงานอดิเรกมาเป็นงานประจำผลตอบรับดีขึ้นดีขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของผลตอบรับแล้วเรื่องของความรู้สึกของหัวใจคุณเกสได้อะไรกลับมาบ้างคะความอิ่มเอมความสุขจากข้างในใช่ไหมคะแล้วก็ทุกวันที่มีคนเข้ามาคุยกับเกสเนี่ยเขาได้มาปรึกษาเหมือนเรามันมีค่ามากกว่าให้เขาไปถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ลืมมันไปนึกออกไหมคะคุณแพรมันมีค่ามากกว่าขนมสวยๆแพงๆชิ้นหนึ่งเขาไปถ่ายเซลฟี่แล้วเขาก็ลืมมันไปแต่อันเนี้ยมันเป็นการปลดล็อกขั้นลึกที่ให้เขากลับเข้าไปคิดทบทวนเหมือนได้ตื่นรู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีค่าแล้วเขาสามารถเก็บผ่านช่วงเวลาร้ายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเขาสามารถเก็บมันใช้มันได้ตลอดชีวิตแกะปมที่เขาติดมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ใช่
เมื่อเขามาเจอคุณเกรซเขาก็ได้เอามันไปแกะปมตรงนั้นแล้วก็เดินทางต่อไปในเส้นทางของชีวิตเขาได้ซึ่งมันมีคุณค่าจริงๆมากมากจริงๆเลยค่ะมากจริงๆทุกคนที่เข้ามาปรึกษาร้องไห้ทุกคนอันนี้เก๊ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพูดมันไปจุดประกายอะไรเขาแบบในหัวใจลึกๆเลยอ่ะค่ะมันเป็นเพราะว่า1เกรซคิดว่าเกรซผ่านจุดๆนั้นมาแล้วแล้วเก๊ก็ทำงานกับตัวเองเก๊เลยเข้าใจสภาวะของตัวเองฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสภาวะของตัวเองเราก็เข้าใจสภาวะของผู้อื่นในระดับลึกเหมือนกันค่ะพอเราผ่านมันมาแล้วเราจบมันไปแล้วเราวางไปแล้วคือเราไม่มีอัตตาในการเอาอัตตาของเราไปผสมค่ะนึกออกไหมคะเราจะไม่มีการชี้นำเราจะไม่มีการชี้นำในทางที่เราเอาความคิดของเราไปผสมอะไม่ใช่คือเกตจบแล้วเกตวางแล้วตอนนี้เกตเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็นแค่ผู้ที่จะให้คำแนะนำได้ในเชิงที่เขาเอาสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงอย่างที่เราก็คุยกันปรึกษากันทุกวันเนาะค่ะประมาณนั้นแต่มีเรื่องนึงอยากแชร์ให้ฟังอยากรู้ว่าคุณเกรซคิดยังไงเป็นเรื่องที่เกิดในสภาวะเมื่อคืนที่แพรถามหัวใจตัวเองค่ะค่ะเมื่อคืนก็แพรน้ำแป๊บนึงไปรับลูกจากที่โรงเรียนเพราะว่าอดีตสามีบอกว่าเขาต้องไปยิมแล้วเขาอาจจะมารับลูกไม่ทันเราก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องรีบคุณก็ไปยิมของคุณไปแต่ฉันก็ไปรับลูกจากโรงเรียนแล้วก็ตอนที่เรากำลังเดินไปรับลูกที่โรงเรียนเราก็คิดได้เออลองโทรหาเขาดูแบบเผื่อเขาจะมาแบบมารับลูกแล้วนั่งกินข้าวด้วยกันก่อนที่จะพาลูกกลับไปบ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขามากินข้าวด้วยแล้วก็ตอนที่มาเขามารับลูกแล้วก็นั่งกินข้าวกันเราก็นั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะกำลังจะเซ็นสัญญากับที่ทำงานใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ทำงานใหม่ของเขาก็คือเงินเดือนก็คือเพิ่มขึ้นเท่าตัวซึ่งแล้วเขาก็เนี่ยฉันกำลังมองที่พักเพราะว่ามันต้องย้ายเมืองไปอยู่ที่หนึ่งแล้วการย้ายเมืองไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่เขาจะได้งานนะคะมันหาที่พักยากมากมันเหมือนกับเหมือนคนย้ายเข้ากรุงเทพอะค่ะจากต่างจังหวัดย้ายเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วที่พักปัญหายากมากเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็แบบว่าที่พักที่เขาให้ดูอะคือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณคอนโดหลังละ50,000อะไรเงี้ยค่ะ3ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดขำๆกับเขาเนาะแล้วก็พูดกับเขาว่าเธอว่าฉันแปลกไหมที่แบบว่าทิ้งชีวิตที่ดีไปอะไรเงี้ยฉันบ้าหรือเปล่าแต่ในขณะที่แพรพูดอะคือแพรหมายถึงว่ามุมที่คนอื่นมองแพรนะคือไม่ได้หมายถึงว่าแพรกำลังมองตัวเองว่าแพรทำแบบนั้นแต่แพรกำลังคือแพรหยอกเล่นกับเขาแล้วก็พูดในมุมที่คนอื่นมองแพรว่ามีคือถ้าคนอื่นมองแพรเขากำลังมองว่าสามีดีหน้าที่การงานดีชีวิตไปในทางที่ดีแล้วทำไมแพรถึงยังเลือกทิ้งสามีแบบเดินออกจากชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าทิ้งก็ไม่ได้เนาะคือเราเลือกที่จะเดินออกจากชีวิตเขาเดินไปคนละทางกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งตั้งคำถามมันเหมือนกับเป็นการสับสนในความรู้สึกเราในความคิดของเราว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดอ่ะ เราคิดถูกหรือคิดผิดเราก็มานั่งคุยกับตัวเองจนเรามาได้คำตอบเมื่อเช้าว่าอ๋อเรามีสองทางให้เลือกในความเป็นเราวันที่เราเลือกเตือนออกมามันคือการที่เราเลือกฟังเสียงหัวใจของเราเรารู้ว่าการใช้ชีวิตกับสามีเราไม่ได้เราใช้ชีวิตกันแบบคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ทะเลาะกันแต่เรารู้ว่าตลอดเวลามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เต็มจากข้างในซึ่งมันไม่ใช่เป็นเพราะเขานะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เต็มข้างในแล้วตอนนั้นเราไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ด้วยความที่ชีวิตเราใช้ชีวิตโดยการพบเจอผู้คนตลอดเวลาก่อนที่จะย้ายมาอยู่สวีเดนเราก็อยู่เมืองไทยแล้วก็จะเจอคนตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยอะแล้วเราก็มีญาติพ่อแม่พี่น้องการงานแล้วก็สามีก็ดีชีวิตมันก็ดีกลายเป็นว่าไอ้เสียงหัวใจเราที่เราบอกว่าเรารู้มาตลอดเวลาเราขาดอะไรบางอย่างเรากลบมันทิ้งไปเรากลบมันจนวันหนึ่งย้ายมาอยู่สวีเดนแล้วเราก็ชีวิตมันก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มันมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตแต่ไม่ได้เป็นระหว่างเราสองคนนะคะมันเป็นสถานการณ์อื่นที่เข้ามาอย่างเงี้ย
จนมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันมีปัญหาเราพบเจอกับความทุกข์จนเราไม่สามารถที่จะกลบความรู้สึกนั้นไปได้แล้วอ่ะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างอ่ะเราไม่มีความสุขอ่ะมันมีความสุขบางอย่างที่เราตามหาเราแบบหามันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรจนสุดท้ายมันก็เป็นเหตุนั่นแหละที่ทําให้เราตัดสินใจคุยกับสามีว่าโอเคงั้นเราแยกอยู่เป็นคนละบ้านนะเราแยกใช้ชีวิตกันแบบวิถีของเขาและวิถีของเราต่างคนคนละวิถีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมีเหตุการณ์เมื่อวานที่เล่าให้ฟังแล้วเราก็มาทางคําถามว่าฉันคิดถูกหรือฉันคิดผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คําตอบเมื่อเช้าที่ได้ก็คือว่าใช่ตอนนี้เรามีสองทางให้เลือกถ้าเราเลือกสามีมันคือมิติที่สามมันคือสิ่งเร้าเงินทองความมั่นคงความกลัวความถูกต้องความผิดในมุมมองของคนทั่วไปที่มองการที่เรายังอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราเห็นต่อสามีเห็นต่อความมั่นคงของครอบครัวเห็นต่อลูกไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักลูกนะคะกังวลว่าลูกจะรับได้ไหมถ้าเราแยกทางกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ติดอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแต่เรารู้ว่าความสัมพันธ์นั้นอ่ะมันดีนะเพราะว่าสามีเราเป็นคนดีรักครอบครัวรักอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่การงานดีทุกอย่างดีครอบครัวสามีดีแต่เรารู้ว่าเราจะไม่เติบโตทางจิตวิญญาณเรารู้ว่าเราจะไม่มีความสุขจากข้างในค่ะแต่ถ้าเราเลือกอีกทางหนึ่งที่เราเลือกวันเนี้ยคือมิติที่ห้าหมายถึงในทางจิตวิญญาณเราเลือกเอาตัวเราออกมาแล้วก็มาเริ่มต้นทุกอย่างเองฟังเสียงหัวใจตัวเองทําตามเสียงหัวใจตัวเองจากข้างในเรากับพบความสุขแต่ต้องบอกว่าตอนอยู่กับสามีก็มีความสุขนะแต่ความสุขจากข้างนอกแต่วันนี้พอมาอยู่กับคนด้วยตัวของตัวเองอะมีความสุขนะแต่ความสุขจากข้างในแล้วเมื่อเช้าก็ได้คำตอบว่าอ๋อโอเคเราเลือกถูกแล้วแหละเพราะเราเลือกฟังเสียงหัวใจตัวเราเองเราเลือกทำงานกับจิตวิญญาณของเราแล้วเติบโตทางเส้นทางของเราแล้วก็คุยกับเพื่อนเมื่อเช้าแล้วเพื่อนก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่แกจะยังอยู่กับสามีแล้วทำงานกับจิตวิญญาณของแกแล้วเราก็ตอบไปว่ามันน่าจะยากนะเพราะว่าพลังงานของเขากับพลังงานของเรามันไม่เท่ากันอันนี้พูดถึงพลังงานนะคะไม่ได้พูดถึงว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องอันนั้นคนละเรื่องกันนะแต่มันคือสภาวะที่อยู่ด้วยแล้วมันแบบมันสุขอะแต่มันสุขไม่สุขไม่ได้เต็มจากข้างในอะคุณเกศคุณเกศเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าสุขเพราะหน้าที่สุขเพราะว่าต่างคนต่างหน้าที่ที่ดีใช่ใช่ใช่แต่มันไม่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะมันไม่มีการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณใช่บางทีใช่คุณเกสมันคือความรักและการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณมันไม่มีเหตุผลเลยค่ะคุณแพรมันไม่มีเหตุผลเลยอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันขัดกันทุกอย่างมันเข้ากันไม่ได้แบบในหลายๆเรื่องเนาะค่ะแต่มันก็รักของมันอย่างไรเหตุผลจริงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากแชร์คือเหมือนคนแทนไม่ได้บอกว่าพอคนเราไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกแล้วต้องเลิกนะแต่ว่าแค่อยากจะแชร์ให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแพรกับความสัมพันธ์กับลูกกับอดีตสามีจริงๆก็คือว่าเมื่อวานนะคะตอนที่อดีตสามีมารับลูกจากบ้านเราอะแล้วพอนั่งทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนหน้าที่เราเลิกกันอ่ะเราจะมีความกังวลว่าลูกจะโอเคไหมลูกจะอยู่ได้ไหมแต่เราก็ด้วยความที่เราสองคนเป็นคนที่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงแล้วเราก็เลิกกันด้วยดีแล้วเราก็คุยกันแบบคุยกันด้วยเหตุและผลจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเราจะทําหน้าที่พ่อกับแม่ไปตลอดเส้นทางเราก็โอเคกันเราก็ไม่ต้องกังวลแต่เมื่อวานเป็นการยืนยันมากๆในสิ่งที่เราเชื่อก็พอเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมคะเสร็จแล้วคุณพ่อเขาก็บอกว่าโอเคเจตเราถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องกลับบ้านแล้วเจดก็บอกว่าไม่นี่บ้านของเจด is it my home เขาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็พ่อเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นบ้านของลูกกับบ้านของแม่แต่เราต้องกลับบ้านของพ่อกับบ้านของลูกแล้วก็พ่อเขาก็พูดแบบนั้นเราก็แบบโยกโยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบลูกเราจะร้องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาบอกไม่ไม่ให้ดิ้งให้ดิ้งก็คือแบบเล่นชวนเล่นอะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ปล่อยก็เล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่นกัน3 คนเล่นกันไปสักพัก
เออพ่อก็บอกโอเคเราก็บอกว่าโอเคเจดถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วนะมันจะ2 ทุ่มแล้วต้องเข้านอนอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าแล้วอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าโอเคบายบายมามี แล้วเราก็แบบแอบแบบโอเคมันเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าลูกเราเข้าใจเพราะว่าน้ำเสียงที่เขาพูดก็โอเคบายบายมามี่บายบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เราก็บอกว่าพ่อเออก็บอกว่าโอเคเดดดี้โกโฮมแล้วเขาก็กลับบ้านกับพ่อเขาแล้วก็มีอีกสถานการณ์หนึ่งที่ยืนยันว่าลูกเราเข้าใจเมื่อสภาวะของพ่อของแม่ของพ่อกับแม่ดีและพ่อว้ากวับแม่เข้าใจในสภาวะของการแยใชกกั่นอยู่ยังไงก็คือพอเขาถึงบ้านแล้วเขารู้ว่าเขาลืมกระเป๋าลูกสาวไว้ที่บ้านเราเขาก็โทรมาบอกว่าเธอเอากระเป๋าไปให้ลูกได้ไหมมันอยู่กันไม่ห่างไกลไม่ไกลกันมากใช่ไหมคะเราก็โอเคเดินเอาไปให้พอให้ปุ๊บลูกสาวกําลังอาบน้ําอยู่แล้วก็เราก็บอกเขาว่าเออสระผมให้ลูกได้นะเพราะว่าลูกผมชอบผมเขาจะหยิกแล้วมันจะชอบพันกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าลูกไม่ชอบให้เขาหวีผมให้เราก็โอเคงั้นเราอยู่แล้วก็เราก็นั่งนั่งหวีผมให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งคุยก็เขาก็ยืนแล้วก็ยืนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แอบคิดในใจเออมันก็เป็นสภาวะที่ดีเนาะพ่อแม่แยกกันแต่เราก็ยังมีความสุขในมุมที่เราทําหน้าที่แล้วก็พอถึงเวลาเราก็บอกว่าเจนมามีต้องไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอเคบายบายมามีแล้วก็เขาก็จุ๊บ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 แล้วเขาก็บอกว่าโอเคมาเดดี้ go to sleep แล้วเขาก็บอกว่าเออเขาก็บอกพ่อว่าโอเคเดดี้ไปนอนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคแล้วเมื่อเช้าเราก็คุยกับคุณย่าเขาคุณย่าเขาบอกว่าฉันรู้สึกโล่งใจมากพอเราเล่าเหตุการณ์นี้ให้ย่าเขาฟังแล้วบอกว่าเออเราเชื่อนะว่าลูกเราอ่ะเข้าใจเข้าก็ใจเหมือคนวามสัมพันธ์ค่ะเหมือนกับที่เกสพูดว่าสภาวะข้างในเราจะสะท้อนให้เห็นในโลกภายนอกเมื่อข้างในเราเข้าใจปล่อยว่างวางเบาข้างนอกมันก็จะเบาใชแต่่ถ้าใชเก่ิดคุณเราเบพสยายามจะยึดมั่นถือมั่นพยายามจะสร้างความกลัวในความสัมพันธ์ในการแยกจากกันลูกก็จะรู้สึกกลัวเหมือนกันเขาก็จะไม่ยอมเข้าใจเหมือนกันเขาจะรู้สึกว่าต้องร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนว่าพ่อแม่กำลังจะแยกจากกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจกับสภาวะนั้นใช่ไหมคะเพราะโลกภายในใชของ่เรคา่ะรู้สึกแบบนั้นค่ะคุณเกสใช่คุณอินดี้บอกว่าคุณเกรซมีพลังงานที่สวยมากๆคุณแพรก็เช่นกันดีใจค่ะที่ได้มาฟัง ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคขุอณบคอุิณนดมาีก้เลยสวัสดีค่ะคุณสุพรรษาออกก่อนเพิ่งเลิกงานกำลังจะขี่รถกลับได้เลยค่ะแล้วเข้ามาย้อนดูใน YouTube นะคะคุณ Awakening Era สวัสดีนะคะแล้วก็นั่นแหละเราก็จะกลับมาพูดถึงสภาวะที่เราจะเจอในปี2024อีกอย่างนึงเนาะก็คือคนเก่าๆที่เคยทำร้ายคุณเนี่ยคนในอดีตของคุณที่คุณเคยมอบความรักให้เนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในปีนี้เพื่อที่จะมาบล็อกคุณบล็อกจิตวิญญาณของคุณไม่ให้เติบโตไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นคนเหล่านี้คุณอาจจะสังเกตได้คนที่ทอดทิ้งคุณไปคนที่เขาไม่พร้อมที่จะรับความรักของคุณในปีที่ผ่านมาเขาจะกลับมาเพื่อเป็นบททดสอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแพรไปไหนคะ และสิ่งที่เขาหายไปเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เขาหายไปนั่นเป็นเพราะว่าแสงสว่างของคุณน่ะอาจจะไปส่องแสงในชีวิตของเขาแล้วเขาไม่พร้อมที่จะเติบโตไปกับคุณเขาไม่พร้อมและเขาไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบกับพฤติกรรมเหล่านั้นได้เขาก็เลือกที่จะหายไปเลือกที่จะบล็อกไปเลือกที่จะตัดคุณไปอะไรต่างๆแต่ปีนี้เขาจะกลับมาใหม่เพื่อเป็นบทเรียนให้คุณรู้ว่าขอบเขตควรอยู่ตรงไหนเราควรจะวางไว้หรือเราควรจะไปต่อคนเหล่านี้เขาเข้ามาเพราะเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียคุณไปอันนี้คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วเราจะต้องจัดการยังไงเมื่อเราเจอสภาวะนั้นคะคุณเกรซเราควรจะคุยกับตัวเองอย่างไรแล้วปฏิบัติอย่างไร
การที่เราจะเข้ามาดูตัวเองนะคะเราก็ต้องดูว่าบทเรียนที่เราได้รับจากคนเหล่านั้นน่ะเราเข้าใจบทเรียนมันแล้วหรือยังเข้าใจสภาวะที่มันเกิดขึ้นหรือยังเนาะและเข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นซ้ำๆถ้าเรายังไม่เรียนรู้ถึงบทเรียนเหล่านั้นถ้าเรายังเปิดโอกาสไม่สร้างขอบเขตเรายังให้เขามาบล็อกเรามาทำให้พลังเราต่ำลงไปอีกถ้าเราไม่สร้างขอบเขตใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆฉะนั้นก็ให้คอยระวังคอยสังเกตการใครที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณภายในปีเนี้ยคนที่เคยทอดทิ้งคุณไปดูว่าพลังงานเขาปรับสูงขึ้นหรือยังถ้าเกิดพลังงานเขาไม่ปรับเหมือนกลับเข้ามาก็เหมือนเดิมอ่ะอยู่ไซเคิลเดิมๆอ่ะอยู่กับบทวงจรเก่าๆการประพฤติแบบเก่าการพูดการคุยการโต้ต่อตอบโต้แบบเก่าๆเนาะคุยแล้วก็ต้องทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจกันนั่นแปลว่าสนามพลังงานเขายังอยู่ในระดับต่ำมันก็จะถูกคือเขาไม่ได้โตเนาะผลักออกไปเหมือนเดิมค่ะฉะนั้นก็ให้1ตระหนักรู้ถึงบทเรียนนะคะแล้วก็2สร้างขอบเขตแล้วก็3สังเกตการสังเกตการพฤติกรรมถ้ามาดึงให้เรามีพลังงานที่ต่ำลงก็โอเคบาย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 ก่อนค่ะพักก่อนค่ะอะไรเงี้ยเนาะเพราะปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องเติบโตที่สุดแล้วก็แสดงความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดฉะนั้นอย่าให้อะไรมากดให้มันต่ำลงอย่าให้พลังงานเหล่านั้นมันมาทำให้คุณกลับเข้าไปนอนเศร้าหรือแบบทำร้ายหัวใจตัวเองอีกอ่ะนึกออกไหมค่ะการสร้างขอบเขตให้ตัวเราเองอะค่ะไม่ได้สร้างกำแพงนะขอบเขตกับกำแพงคือคนละเรื่องกันคือกำแพงคือการกั้นไม่ให้ใครเข้ามาหาเราแต่การสร้างขอบเขตเพียงแค่เรายังเป็นเราในแบบที่เราเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มจะก้าวข้ามความต้องการของหัวใจเราเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขอันนั้นคือการที่เขาก้าวข้ามขอบเขตเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีขอบเขตแล้วไม่ให้ใครก้าวข้ามตรงนั้นมายกตัวอย่างการสร้างขอบเขตก็คือ 1. การบอกกับเขาไปตรงๆว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งนี้ฉันรู้สึกไม่ดีฉันรู้สึกเสียใจกับการกระทำตรงนี้ อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปโทษเขานะให้พูดถึงแค่ว่าความรู้สึกของเราข้างในของเราใช่นั่นคือขอบเขตของเราประมาณนั้นเราแค่สังเกตการเขาเฉยๆว่าสิ่งที่เขาทำคุณโมโมคุณโมโมคอมเมนต์ว่าชิงบล็อกเขาก่อนเลยได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้ค่ะ เราต้องพูดความจริงจากหัวใจไปก่อนบล็อกได้แต่หมายความว่าเราต้องเริ่มจากการได้แสดงเสียงหัวใจตัวเองก่อนนะเนาะใช่พูดเสียงหัวใจของเราพูดความเป็นตัวของเราพูดสิ่งที่เรารู้สึกไปก่อนพูดแล้วถ้าความสัมพันธ์ดีขึ้นเราก็เดินทางต่อใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาค่ะเราก็วางเขาลงเราก็เป็นผู้สังเกตการเหมือนที่คุณเกรซว่าถ้าเราสังเกตการแล้วมันไม่กระทบกันก็ไม่จำเป็นต้องบล็อกค่ะก็ปล่อยไปแบบนั้นแล้วเราก็ทำงานของกับตัวเราไปแต่ถ้าเราเมื่อเราสังเกตการแล้วเขายังพยายามมาล้ำเส้นก้าวข้ามเส้นของเราโอเคอันนี้บล็อกได้บล็อกเลยค่ะใช่อันนี้คือบล็อกเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าที่เคยมีความสัมพันธ์กันทั้งร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชิงบล็อกเขาชิงหนีเขาวิ่งหนีเขาอะไรเงี้ยมันตัดกันไม่ขาดนะเพราะอะไรรู้ไหมคะใช่เรายังติดปมของเราอยู่ใช่มันต้องมีการคัดคอร์ดตัดความเชื่อมต่อกันที่มันเป็นสายใยสัมพันธ์กันอะอย่างเวลาคนเราที่มีอะไรกันเนาะมีอะไรกันนอนด้วยกันเนี่ยไอ้พลังงานเนี่ยมันจะผูกติดกับเราไม่ว่าจะเป็นปมของเขากรรมของเขากรรมดีกรรมชั่วของเขามันจะผูกติดมันจะอยู่
ฝังอยู่ภายในจักระที่2ของเราฉะนั้นการตัดของเขาเนี่ยการตัดระหว่างพลังงานกับคนที่นอนกับเรามาก่อนเนี่ยเราต้องตัดในเชิงที่เขาเรียกว่าคัดคอร์ดโดยการตัดพลังงานแบบเดี๋ยวรอบหน้าเกจะมาอธิบายมันจะมีพิธีกรรมของมันมันจะมีแบบวิธีการนั่งสมาธิเพื่อคัดคอร์ดการจุดเทียนเพื่อคัดคอร์ดภาวนาเพื่อคัดคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นกรรมของเขาปมของเขาความกลัวของเขาหรืออัตตาของเขาเนี่ยมันยังติดอยู่กับเรา7ปีนะ7ปีถึงจะถอนได้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการบล็อกไปเลยอันนี้ไม่ใช่วิธีแรกที่เราจะแนะนำค่ะใช่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราแค่บล็อกเราจะยังติดอยู่กับปมนั้นแล้วก็คุณ22บอกว่าอยากตัดทวินแล้วค่ะเขาเย็นชาใสไม่ปังจากไม่ได้คบกันค่ะอันนี้หมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแล้วเย็นชาใสหรือว่าแยกกันอยู่แบบเป็นช่วงซัพเพชั่นค่ะคุณ22อยู่ตอนนี้อยู่ในสภาวะไหนอยู่ในเฟสไหนคะแล้วก็คุณอัญชยานะคะบอกจริงค่ะช่วงนี้แฟนเก่าที่เคยทำให้เสียใจเมื่อ3ปีที่แล้วเขากลับมาตอนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะอะไรที่ทำให้คุณ22อยากตัดทวินอ๋อก็เพราะว่าเขาเย็นชาใสก็เลยอยากตัดเขาออกแล้วตอนนี้คุณ22กลับมาทำงานกับตัวเองแล้วยังคะกลับมาค้นหาตัวเองรักตัวเองได้อย่างไรเงื่อนไขแล้วยังเอ่ยตอนนี้เป็นสภาวะที่แยกกันอยู่นะคะคุณ22บอกแยกกันกับทวินเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากอะทีเนี้ย ขอโทษคุณ22นะคะที่ต้องถามกลับไปเพราะว่าไม่นั้นจะตอบคือหมายถึงว่าจะไกลตอบไม่ได้อะมันเรื่องทวินมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะมันภาวะมันเป็นค่อนข้างคุณเกณฑ์รู้สึกไหมว่าทวินมันมีแพทเทิร์นของมันก็จริงแต่ว่าการเยียวยาของแต่ละคู่มันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคู่อ่ะมันจะไม่แบบบทสรุปแบบนั้นน่ะใช่คุณชมพูแพรบอกว่าถ้าเรารักตัวเองความทรมานจากทวินจะเบาลงค่ะใช่ถูกต้องค่ะใช่อันนี้ถูกต้องค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็รักตัวเองอย่างเดียวยังไม่พอถ้าเราต้องการที่จะรวมตัวกับทวินเฟรมในสนามพลังงานของเราเองอะเราต้องเริ่มจากพลังงานเราก่อนใช่ไหมคะก็จะมีไลฟ์ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึงสภาวะวันเนสเนาะคุณแพรว่าการทำงานกับเข้าไปทำงานในสภาวะของเราในการรวมตัวกันกับทวินเฟรมของเราข้างในจริงๆอะนั่นน่ะคือความสุขที่แท้จริงคือการวางได้คือการเป็นหนึ่งเดียวได้กับทุกอย่างและมันก็จะทำให้สภาวะเขาเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นการมารวมตัวกันที่ไวขึ้นคืออย่างที่คุณเกรซพูดนะคุณ22คือถ้าเราจะยังถ้าเราจะให้หลุดจากความรู้สึกความเจ็บปวดความทรมานน่ะเราต้องกลับมาทำงานกับตัวเองกลับมารักตัวเองให้ได้อย่างไรเงื่อนไขจนเราเข้าถึงสภาวะวันเนสค่ะพอเราเข้าถึงสภาวะวันเนสเนาะกลับไปย้อนดูคลิปที่คุณเกรซพูดถึงค่ะเราก็จะใช้ชีวิตด้วยการแบบคือมันจะไม่ได้แบบไม่มีอัตรา 100% ก็ไม่ใช่เนาะเราก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหระดับพระพุทธเจ้าเลยเงี้ยแต่ว่ามันก็จะค่อยๆลดอัตราของเราลงขึ้นความหวยหาความเรียกร้องความต้องการมันก็จะค่อยๆลดหน่อยลงพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะvibration ของพลังงานของเรามันจะสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นปุ๊บอะเราจะหลุดจากความเจ็บปวดนั้นได้แล้วเราจะเข้าใจสภาวะแล้วเราจะอยู่ในสภาวะ surrender พอเรา surrender อะความทุกข์มันจะค่อยๆลดลงด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะคือมันจะวางได้ไวขึ้นความเจ็บปวดใช่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่รู้สึกนะมันเหมือนตัวแพงอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแบบ
คิดถึงรอักแต่เราอ่ะด้วยความที่เรากลับมาทํางานกับตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งพอเรารู้สึกว่าเราคิดถึงหรือเรารักเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อเราคิดถึงเรารักแล้วเราก็วางมันลงไปแล้วเหมือนแพรตอนนี้คือกลับมาอยู่ในสภาวะที่ติดต่อสื่อสารกันคุยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะตั้งคำเขาจะพูดกับเราว่าอ่ะคุยกับคุณแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็ไม่พอใจอีกแหละคุณก็น้อยใจอีกแหละแล้วเราก็บอกว่าแต่พอเรามาถามใจเราเอ้ยเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าคุย2 นาทีนี้ไม่ได้นะบ้าแตกเราเปิดบุ้มแต่วันนี้คือไม่มันไม่บุ้มเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วเราก็พูดกับเขาไปว่ามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราน้อยใจไม่พอใจมันคือความรู้สึกโกรธไม่พอใจเรียกร้องแต่เราบอกว่าวันนี้เราเป็นแค่สภาวะแค่ไม่โทรมาก็คิดถึงไงแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนไงก็เข้าใจโอเคก็ไม่โทรมาก็รู้โอเคไม่โทรมาแต่ไม่ได้เดือดร้อนแต่เราอะคิดถึงนะเราก็บอกว่าเออเราคิดถึงนะคุณไม่โทรมาฉันก็คิดถึงแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ถ้าโทรมา2 นาทีนี้ไม่ได้นะคุยกันมันต้องครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอย่างน้อยแปลว่าเขายังติดอยู่ในไทม์ไลน์เก่าๆในอดีตที่แบบว่าคิดว่าถ้าทำแบบนี้คุณแพรต้องโกรธแน่เลยอะไรประมาณนี้ใช่คือเขายังมีภาพเราว่าเราจะเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็แต่ดีตรงที่เขาพูดมันออกมาแล้วเราก็เลยได้พูดออกไปว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากที่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคือเราก็หัวเราะแล้วเราก็วางสายแล้วเราก็จบถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคุณเกรซ2 นาทีใช่ไหมวางสายปุ๊บข้อความ2 หน้ากระดาษจ้าเตรียมตัวรับไปเลยอ่านไปเลยจ้าจริงแต่วันนี้เหรออ๋อ2 นาทีคอมเมนต์อ๋อคุณต้องไม่พอใจแน่เลยแล้วก็บอกว่าไม่นะก็ไม่ได้อะไรก็โอเคก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธแต่แค่คิดถึงแล้วเขาอ๋อโอเคเข้าใจมันไม่เหมือนกันโอเคเขาก็โอเคดีแล้วที่คุณเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันพลังงานเปลี่ยนไปเลยไหมคะแล้วการที่เขาสะท้อนกลับมาหาคุณแพรเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากการที่เราปรับข้างในแล้วอะเราวางมันได้แล้วอะแค่ว่าเขาก็เขายังอยู่ในสภาวะที่กลัวว่าเราจะทิ้งเขาเขาคิดไปเองนะว่าเราทิ้งเขาแต่เพียงแค่ว่าวันนั้นเราขอเลือกกลับมาทํางานกับตัวเองเราไม่ได้บอกว่าเราทิ้งเขานะแต่เขาเชื่ออย่างนั้นเพราะเราหายไปนาน เขาก็ยังอยู่ในสภาวะกลัวแต่ว่าเขาก็พูดจากหัวใจตัวเองมากขึ้น เขาคําพูดของเขาที่พูดคอมเมนต์เรากลับมาเรารับรู้ได้ว่าเขาแคร์กับความรู้สึกเรามากขึ้นว่าถ้าฉันทําแบบนี้ล่ะถ้าฉันพูดแบบนี้เธอจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยนิสัยเขาอันนี้ทวินของแต่ละคนนิสัยจะไม่เหมือนกันนะคะแต่นิสัยของทวินแพรก็คือประมาณว่าเป็นคนพูดตรงคือว่าง่ายคือปากหมา คือเหมือนพูดแบบฉันพูดโดยที่ฉันไม่สนใจคนอื่นจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันเขาเรียกอะไรนะอุปนิสัยนั้นค่อยๆลดลงใช่เขาคนเราไม่ได้เปลี่ยนทันทีเนาะแต่เรารู้สึกได้ว่าคำพูดเขาใส่ใจแล้วก็รอฟังสิ่งที่เราจะพูดออกไปว่าเรารู้สึกยังไงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจเรามากขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบว่าฉันก็พูดแบบที่ฉันคิดถ้าเธอจะรับไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะฉันเป็นของฉันแบบนี้อันนั้นคือพฤติกรรมเดิมนิสัยเดิมแต่วันนี้คือฉันรู้สึกว่าเมื่อก่อนเธอเรียกร้องว่าอย่างนี้แล้วฉันกลัวว่าเธอจะรู้สึกแย่กับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็แบบมันก็ด้วยงานมันก็คุยได้แค่3 นาที4 นาทีเธอจะไม่โอเคแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแล้วก็อ๋อโอเคแคร์ความรู้สึกเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ในการเปลี่ยนแปลงคือความกลัวเขาค่อนข้างจะลดน้อยลงแล้วเหมือนกับมันตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่กำลังเยียวยาตัวเองเยียวยาตัวเองหมายถึงว่าพูดเหมือนเรื่องที่แบบเขาเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์ค่ะแล้วเหมือนที่เขาว่าเขาคุยกับเราได้แค่สองทีเพราะเขาทำงานใช่ไหมคะเขาเหมือนกับพูดออกมาเพื่อที่จะกลับไปเยียวยาตัวเขาว่าแพทย์จะอธิบายยังไงดีวะจะอธิบายยังไงดี
เหมือนพูดเพื่อที่อยากจะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงพูดเพื่อเราทีเ่แบบว่าเป็นเหมือนโยนหินถามทางอ่ะใช่ไหมใช่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 โยนหินถามทางคุณเกรซอ่ะฮะคำนี้ถูกต้องมากค่ะตอนนี้ทวินแพรอยู่ในสภาวะที่โยนหินถามทางในสิ่งที่เคยเป็นปมมาอ่าฮะเป็อ่นาเรืฮ่องะที่เป็นจริงๆไม่ใช่เป็นปมสิเป็นเรื่องขัดแย้งระหว่างเรากับเขาอ่าฮะอ่าฮอืะมันไม่ใช่ปมมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งระหว่างเรากับเขาแล้วตอนเนี้ยเขาอยู่ในสภาวะที่โยนหินถามทางมาเพื่อให้เราเพื่อได้จะปตรอับกลัจบูไปนให้แมลั้นวตรงกันมันก็ใช่ประมาณนั้นคุณเกรซอ่าคุณสองสองบอกว่าเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่ใช่ตัวเองค่ะที่เขาเข้ามาเหมือนเห็นเราเป็นของเล่นไม่ได้อยากมองแบบมิติที่สามนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อะไรนะคะวันนี้อยากติดเดี๋ยวนะคะแม่มองไม่เห็นคือสอดสอดขอโทษค่ะวันนี้อยากตัดทุกอย่างจากเขาเลยค่ะแบบขาดไปเลยเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่ใช่ตัวเองค่ะที่เขาเข้ามาเหมือนเราเป็นของเล่นไม่ได้อยากมองแบบมิติที่สามนะคะคุณเกสคิดไงคะตรงนี้ยังสับสนอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าคุณแพรอยากจะตัดเพราะว่าคิดว่าตัวเองพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนพยายามที่จะทำให้เขารักแต่สิ่งที่เขาทำให้คุณสองสองนั่นก็คือการไม่คอมมิตเมนต์เห็นเป็นของตายเห็นเป็นของเล่นไม่ได้อยากมองแบบสามมิติแบบมิติที่สามคืออะไรคะอันนี้ยังงงอยู่อันนี้ยังงงอยู่เกี่ยวกับใช่ใช่สิ่งที่แบบงคุณสองสองพยายามจะอธิบายเนาะพยายามจะสื่อคุณเนสาอะงสองแพนแนะนำค่ะด้วคยุณสองสองติดต่อคุณเกสเลยค่ะส่วนตัว น่าจะได้คำตอบค่ะน่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันคือเหมือนที่บอกไปอะเรื่องทวินมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเตจของมันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อย่างเงี้ยแต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกว่ามันต้องทําแบบนี้แบบนี้เหมือนทุกคู่มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว case ่า by case ใช่เคส by เคสเพราะว่าทวินของเราอ่ะเขาก็กับทวินของอีกคนคือคนละคนกันเพราะฉะนั้นปมของเขาประสบการณ์ในอดีตของเขาจิตวิญญาณของเขาก็จะไม่เหมือนกันเราจะมาแบบแพทเทิร์นเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องแบบคุยกันละเอียดอ่ะแนะนำเลยค่ะอินบ็อกซ์มาคุณเกรซจะดีกว่าเพราะถ้าตอบแบบนี้มันเหมือนเราต้องถามกลับไปกลับมาตลอดซึ่งเรากลัวว่ามันพอเราคอมเมนต์ไปแล้วมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของไม่ใช่การปลดล็อกของระหว่างคุณสองสองกับคุณทวินอ่ะใช่ไหมคุณเกรซเรารู้สึกแบบนั้นเนาะถูกค่ะคือคุณสองสองบอกว่าการมองที่มีเงื่อนไขอยู่ค่ะอ๋อโอเคแต่จริงๆจากที่คุณสองสองคอมเมนต์มามันก็เหมือนการที่คุณสองสองยังติดโดยการมีเงื่อนไขนะคะแต่มันต้องเป็นการทำงานกับตัวเองอ่ะจนถึงระดับจุดหนึ่งอ่ะคุณสองสองจะรู้ว่าแบบไหนมันมีเงื่อนไขและแบบไหนไม่มีเงื่อนไขค่ะแต่สิ่งที่คุณเขาจะทำมันก็โอเคแล้วนะหากยังเห็นเราเป็นของเล่นของตายหรือว่าไม่ติดต่อปล่อยให้เรารอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเก็ทว่าสิ่งที่ควรทำก็คือตัดแต่ถ้าหากคุณยังติดต่อเขาได้เชื่อมต่อกับเขาได้คุยกับเขาได้ทุกวันฉะนั้นการเยียวยามันจะเปลี่ยนไปละการเยียวยามันจะเป็นอีกอย่างอย่างของคุณแพรเขาไม่เคยวิ่งหนีคุณแพรใช่ไหมคะก็มีการติดต่อคุยกันเขาไม่เคยวิ่งหนีค่ะฉะนั้นการเยียวยาของคุณแพรก็จะอีกอย่างนึงใช่สองสองก็จะอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่าเขาประพฤติเขาปฏิบัติยังไงกับเราถ้าคุณสองคิดว่าควรตัดควรหยุดควรวางเพราะเขาปฏิบัติกับคุณเหมือนเป็นของเล่นเหมือนเป็นของตายถูกต้องแล้วถูกต้องเลยคือ
มันเป็นอย่างนี้คุณสองสองถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เรายังติดต่อเขาอะค่ะแรงกระตุ้นจากเขาอะมันจะทำให้เราทำงานกับตัวเองยากถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในสนามพลังงานที่มันสูงมากพอมันจะทำให้เราพลังงานหล่นง่ายแล้วเราจะรู้สึกโดนกระทบง่ายมันก็จะใช้เวลาระยะเวลาในยาวนานอะกว่าเราจะรวมตัวในสนามพลังงานของเราได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เห็นด้วยกับคุณเกรซว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นอะการตัดอะเป็นเรื่องที่ดีแต่คำถามคือเราจะตัดอย่างไรอันนั้นคุณสองสองต้องกลับไปนั่งพิจารณาว่าจะคุยกับเขาตรงๆแล้วเดินออกมาหรือตัดไปเลยแล้วเมื่อเราตัดเราจะกลับมาทำงานกับตัวเองยังไงให้เราอยู่กับสภาวะนั้นแล้วเติบโตในเส้นทางของเราได้โดยที่ไม่คือสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำเพราะว่าคนที่มีคู่ทวินนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าปฏิเสธเสียงหัวใจตัวเองว่าเรายังรักทวินอยู่ถ้าใจมันบอกว่ายังรักก็ยอมรับว่ามันรักแต่สิ่งหนึ่งในขณะที่เรายอมรับว่าเรารักทวินเราก็ต้องทำงานกับตัวเราเองแล้วเรากลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ใช่แต่อย่าแบบฉันจะทำงานกับตัวเองแล้วฉันก็จะไม่รักทวินแล้วอันนี้จะทรมานมากแล้วเราจะไม่มีวันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่สามารถตัดกันได้วินนะสักพักหนึ่งเขาก็จะมาโผล่แบบในความฝันก็มันจะมีอ่ะมันจะมีมันตัดกันไม่ได้ค่ะอย่างที่เกสบอกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักเก่าๆคู่รักปกติคู่กรรมเนื้อคู่อะไรต่างๆมันคัดคอร์ดได้มันตัดคอร์ดมันตัดสายใยกันได้ใช่ไหมคะค่ะเรื่องพลังงานมันตัดกันได้คนอื่นนะแต่กับทวินไม่สามารถตัดได้ค่ะต่อให้คุณจะไปทำพิธีอะไรหรือก็แล้วแต่คุณไม่สามารถตัดทวินได้สิ่งเดียวที่ทำให้เราเบาลงได้คือการที่เรารักตัวเองได้อย่างไรเงื่อนไขอยู่กับปัจจุบันเข้าใจตัวเองลดอัตราของตัวเองก็คือนะแบบนั้นอะเราถึงจะแบบอยู่กับชีวิตที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างมีความสุขโดยที่เรารู้ว่าความรักตรงนั้นมันยังอยู่แต่เราไม่หวยหาเราไม่เป็นทุกข์กับมันคุณอัญชยาบอกว่าถ้าในบางวันบางเวลาเราลืมคิดถึงทวินถือเป็นสภาวะที่ดีหรือไม่คะดีค่ะ ดีค่ะใช่ไหมนั่นคือการที่เรากลับมาทำงานกับตัวเองได้ดีใช่เราอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคุณเกรซถูกค่ะดีค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างของคุณสองสองเกจะแนะนำเพิ่มเติมแบบมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็คือหากจะเดินจากเขาใช่ไหมคะก็พูดความจริงให้ชัดเจนว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วทำไมถึงต้องไปแล้วทำไมถึงต้องเดินจากทำไมขอบเขตของฉันเป็นแบบนี้ทำให้เขาเข้าใจว่าฉันจะไม่อยู่เพื่อเป็นของเล่นแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ออกมาแต่อย่าพูดคุณเกสแนะนำได้ดีมากอย่าพูดในเชิงประชดอย่าพูดในการที่คาดหวังว่าพูดไปแล้วเขาจะหายไปเลยหรือว่าพูดแล้วมันจะทำให้ทำร้ายความสัมพันธ์คือไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นคิดถึงแต่ว่าฉันอยากให้เขารู้ความจริงของฉันวันนี้เท่านั้นเองไม่ต้องปั่นหัวไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องใช้ความคาดหวังลงมาในคำพูดของเราอะเอาแค่ความจริงแล้วเขาจะคิดจะตัดสินใจจะเลือกทางไหนก็ขอให้เขามีความสุขเอารบตรงนั้นไปใช่ค่ะใช่คุณสองสองลองดูนะคะคุณโจโจ้บอกว่าช่วงระหว่าง DM ไม่ยอมรับใจแล้ววิ่งหนีเราไม่ควรติดต่อใช่ไหมคะปกติแล้วคุยกันทุกวันหรือเปล่าคะหรือว่ามามาหายหายมามาหายหายอะไรเงี้ยถ้ามามาหายหายเกรซแนะนำว่าก็ควรทำอย่างที่เกรซบอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าฉันไม่โอเคกับการมาหายหายของคุณบอกไปตามความจริงของเราอะถ้าเขาจะเล่นเกมคุณไปเล่นเกมของคุณนะก็คือฉันต้องการความรักที่มั่นคงซื่อตรงความรักที่ดีอะไรที่มันเป็นของความจริงของเราอะเราก็บอกเขาไปว่าฉันต้องการสิ่งนี้ถ้าตอนนี้ภ
พลังงานเรามันไม่เหมือนกันมันเข้ากันไม่ได้เราก็ควรแยกกันไปเติบโตใช่ค่ะแล้วเราก็ทำงานกับตัวเราเองเราก็วางใจค่ะแล้วก็ให้เชื่อว่าจักรวาลก็จะส่งแบบทดสอบไปให้ทวินของเราเขาก็จะไปเจอเส้นทางของเขาที่เขาจะต้องเติบโตเช่นเดียวกันใช่ฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนไม่ต้องไปยึดติดค่ะใช่เพราะว่าความรักกับความสัมพันธ์มันคือสองเรื่องนะคะแยกออกจากกันให้ได้ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมาสคูลินของเราทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองเราไม่มีความสุขเขาไม่คุณค่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เกิดการรวมตัวที่เป็นความสุขเป็นความรักกันบริสุทธิ์อะค่ะ uh-huh. ให้แยกออกจากว่านั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนเรื่องของหัวใจไม่เป็นไรเลยค่ะที่เราจะรักเขา uh-huh. ไม่เป็นไรเลยปล่อยตามความรู้สึกไปแต่ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ใช่อ่ะก็คือก็ทำเหมือนที่คุณเกรซแนะนำใช่ค่ะคุณโจโจ้บอกเขาเป็นคนอังกฤษค่ะห่างกันค่ะโดนแยกออกค่ะแล้วคุยกันทุกวันไหมคะโดนแยกออกด้วยสาเหตุอะไรคะคุณโจโจ้ใช่คุณ22บอกว่าบอกเขาไปแล้วค่ะตามความรู้สึกเลยแล้ววันนี้ใจของคุณ22ล่ะคะสภาวะหัวใจเป็นยังไงบ้างแล้วบอกเขาไปแล้วเขารีแอคยังไงหมายถึงว่าเขาเงียบหายไปเลยแล้วเราก็อะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูตรงนั้นด้วยคุณอัญชยาบอกว่าขอบคุณค่ะ คุณอินดี้บอกว่าอยากรู้เรื่องการโทรจิตของทวินค่ะเกรซการโทรจิตของทวินหรอสำหรับตัวอย่างของเกรซกับทวินนะคะเวลาที่เราคุยกันเหมือนสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจแต่เรายังไม่ได้เอ่ยออกไปแล้วอยู่ๆเขาก็พูดคำนั้นออกมาอันนั้นอาจจะเป็นการโทรจิตที่เขารับรู้สัญญาณคลื่นสัญญาณในสมองของเราอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็การเชื่อมต่อกันผ่านความฝันหรือการนั่งสมาธิเนี่ยก็เกิดขึ้นได้คุณกับเขาต้องลองทั้งคู่อ่ะเหมือนกับว่าส่งสัญญาณอะไรไปให้เขาส่งประโยคนึงก็ได้ประโยคเดียวที่คุณอยากจะให้เขารับรู้แล้วถ้าเกิดเขาสื่อกลับมาเป็นข้อมูลหรือเป็นคำตอบกับประโยคที่คุณอยากให้เขารู้อ่ะแต่คุณแค่คิดนะไม่ต้องบอกเขาแล้วเขาสื่อกลับมาตอบกลับมาไม่ต้องไปโฟกัสว่าคำตอบเขาจะคืออะไรเขาอาจจะส่งเพลงมาให้คุณก็ได้เขาอาจจะส่งเป็นข้อความเขาอาจจะส่งมาเป็นบทกลอนหรือเป็นภาพฉะนั้นไม่ต้องไปโฟกัสที่คำพูดเขาอย่างเดียวเขาอาจจะใส่เสื้อสีเดียวกันกับสิ่งที่คุณอยากจะให้ใส่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเป็นการเหมือนเขาอ่านใจเราได้อ่ะเหมือนเขาอ่านใจเราได้ใช่แต่คำตอบมันจะมาได้หลากหลายคำตอบมันจะมาได้หลากหลายก็เหมือนกับการที่เราได้รับสัญญาณจากจักรวาลน่ะค่ะพวกเลข Angel Number หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่จะมาคอนเฟิร์มว่าทวินเขาสามารถโทรจิตกับเราได้ก็คือเขาเอ่ยปากหรือไม่เขาก็แสดงอะไรให้เราเห็นสักอย่างว่านั่นแหละเขาก็คือคำตอบใช่ค่ะใช่อันนั้นจะเรียกว่าสื่อโทรจิตได้หรือเช่นเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือสภาวะจิตใจเขาแล้วเราก็รู้สึกกับตัวเราเนาะแล้วเราก็บอกเขาว่าคุณจดของแพรจะทำแบบนี้แพรจะถ้าเป็นสภาวะของทวินแพรก็คือเหมือนเราใช้ชีวิตของเราปกติแล้วเราก็อยู่ในสภาวะที่แบบ อีกสภาวะนึงอะแล้วอยู่อีกสภาวะนึงแทรกมาที่ไม่ตรงกับสภาวะปัจจุบันของเราตอนนั้นนะคะเราก็จะตั้งสติเราถามว่าอันนี้ของเราหรือของใครหรือของคนข้างๆใช่ถ้าเรามั่นใจว่าเป็นของทวินเราก็จะใช้วิธีการถามว่าเวลานั้นตอนนั้น
คุณเป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณคิดแบบนั้นใช่ไหมคุณทําแบบนั้นใช่ไหมอ่ะค่ะมันก็เป็นการยืนยันได้ว่าเราสื่อโทรจิตกันได้หรือเหมือนที่คุณเกศว่าค่เะช่นเรากําลังคิดถึงเขาแล้วเราก็บอกว่าอ่ะอยากให้เขาโทรมาจังเลยแล้วเราก็วางมันลงแล้วสักพักมันก็มากริ๊งโอเคอันนี้ก็สื่อว่าสื่อโทรจิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่แล้วก็ความสามารถในการสื่อโทรจิตของทวินนั้นได้มันจะชัดเจนขึ้นในวันที่จักระเราเปิดพลังกุลธารินีเราเปิดใช่ไหมคุณเกรซใช่มันก็จะมันจะเชื่อมสื่อต่อได้กันชัดเลเจยนแล้มวาก็กใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าทวินเรายอมรับใจตัวเองแล้วตื่นรู้อ่าฮะอันนี้ก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นอีกอืมใช่ค่ะคุณโจโจ้บอกว่า DM บอกเลิกค่ะหลังจากไปกลับมา3 ปีแล้วทั้งที่รักกันมากแต่ต้องเลิกเพราะปัญหาครอบครัว DM ค่ะอืมก็โอกลับมาทเคำงานกลับมาทำงานกับตัวเองนะคะก็โฟกัสในสิ่งที่เรารักแล้วก็หลงไหคล่ะแล้ววางใจค่ะคุณโจโจ้อืมอืมวางใจเข้าถึงสภาวะวันเน็ตให้ได้กลับมามีความสุขกับตัวเองให้ได้กลับมามีความสุขกับชีวิตกับสิ่งรอบข้างกับตัวเองให้ได้แล้วเมนิเฟสอืมเมนิเฟสสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอ่าฮะให้เชื่อค่ะอืค่มะคุณอินดี้บอกว่าบางทีฟังไลฟ์แล้วอยากรู้บางอย่างแต่ไม่ได้พิมพ์ถามคุณแพรกับคุณเกสก็ตอบเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือโทรจิตคือการใชที่่เราอันเนชี้ืค่อืมอสตื่อ่อกันโดยตรงอืมมันจะลื่นไหลเองเป็นธรรมชาติอย่างที่เราก็ไม่ได้ไปบังคับมันหรือว่าไม่ได้เตรียมใชก่ารนะคะบางทีหลายรอบบด้าวงยทค่ีะค่ะคุณอินดี้บบางอกทีหลาพยอรจอิบตเรานิ่งอ่ะขอโทษคุณค่ะอืมอืมอืมคุณแพบมางว่าทีไงพอจิตเรานิ่งอะค่ะคุณอินดี้แล้วเราอยู่ในสภาวะที่เป็นปัจจุบันอะสภาวะที่อยู่กับลมหายใจอะแล้วเราตั้งคําถามอะไรกับชีวิตเรามีคําถามอ่กาารที่เราได้คําตอบด้วยตัวของเราเองอันนั้นก็เป็นการได้คําตอบจากไฮเออร์เซลล์นะคะมันเหมือนไฮเออร์เซลล์ของเรามาตอบให้เราอย่างนี้กใช็่ได้อืมใช่แต่กับการที่คุณอินดี้ได้ยินเกรซกับคุณแพรตอบให้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเราอาจจะมีพลังงานที่เชื่อมโยงกันใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมาส่งมาเป็นคำตอบแบบนี้อืแบมบให้เห็นชัดเจนเลยเนาะคุณสองสองคอมเมนต์ว่าว่างก็ไปห้องสมุดไปอยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนี้คนเดียวอันนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าเรื่องของการแก้ปมพยายามคุณเกศลองแนะนำเรื่องของการแก้ปมอีกรอบหนึ่งอ่ะมันนี้มันน่าจะช่วยได้เพิ่มเติมจากการที่แบบกลับมากราวดิ้งเนาะอืมเรื่องการแก้ปมเดี๋ยวเกสจะทำเป็นพอดแคสต์หรือไม่ก็ไลฟ์ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยอืมลองติดตามคุณเกสุค่ะมันจะเกสต้องใช้สมาธิในการที่จะชาเนลลิ่งแบบเวลาที่เกสเปิดไพ่ดูดวงให้คนใช่ไหมคะแล้วเขาเข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับการคลายปมเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้การเข้าถึงที่ลึกๆมากๆฉะนั้นอาจจะต้องใช้การทำเป็นพอดแคสต์ให้เกตนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวอยู่กับอารมณ์ลึกๆตรงนั้นหรือไม่ก็จะทำเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับการสะกดจิตคลายปมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้สมาธิแบบลึกๆเลยอะอืมบางทีเกตพูดเกตไม่ได้ลืมตาเกตหลับตาแล้วก็พูดเหมือนมันได้เข้าไปในสมาธิแล้วก็ไปฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเสียงว่าค่ะมันจะออกมายังไงอะไรเงี้ยอืมอืมมันแล้วมันจะพูดช้ามากค่ะคุณแพรถ้าเกเิพดราะเกว่ตามัพนูดในอารมณ์มนัั้นนในถ่อาายรมมาณ์จทาีก่กเาปร็ชนาเดลิงใช่ไหมคะถ่ายทอดผ่านชาเดลิงใช่อืมเข้าใจคุณเกสแล้วก็หลับตาด้วย
มมันก็อืเหมือนมอย่างที่เกสอย่าอัดเสียงให้คุณแพรบางทีเกสก็หลับตาแล้วเกสก็อัดเสียหงลัไบปตด้วายแล้วก็พูดเดี๋ยวให้คุณสองสองไปติดตามช่องคุณเกรซเนาะเผื่อจะได้วิธีการกลับมาเยียวยาปลดล็อกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นความแตกต่างหลังจากที่ทำมันเรียบร้อยคุณโจโจ้บอกว่าช่วงระหว่างที่ทำภารกิจเดียวของ Divine Feminine อยู่แต่ Masculine ยังไม่ได้ตื่นรู้สามารถเจอกับ Masculine ได้ไหมคะหมายถึงเจอทางกายภาพคือถ้าถามแพรจากประสบการณ์ต้องถามก่อนว่ามัสคูลีนของคุณโจโจ้มีบุคคลที่สามอยู่หรือเปล่าหมายถึงเขาติดกับความสัมพันธ์เดิมหรือเปล่าถ้ายังติดกับความสัมพันธ์เดิมไม่แนะนำให้เจอแต่ให้กลับมาทำงานกับตัวเองไหมคะแต่ถ้าไม่มีอ่ะแพรว่ามันไม่แปลกที่จะเจอคุณเกรซคิดว่าไงคะมันก็อยู่แตแต่่ว่าเจอได้นะถ้าเขาสไม่ติภดกาับควะามสัมแตพ่ันธล์เะดิมคอ่ะนนะมันอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาพยายามให้เราเห็นแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขารักเราเขาอยากจะเจอเราเขาอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยที่เขาก็พยายามอธิบายว่าตอนนี้เขามีสภาวะแบบนี้นะเหมือนก็พยายามที่จะแสดงความชัดเจนและจริงใจว่าเขายังอยากจะมีเราอยู่ในชีวิตต่อไปอย่างนั้นเกตว่าควรเจอแต่ถ้าสใชม่มตคิ่ะว่ามันเป็นการกระทําแบบมาหายมาเจอก็แค่มามีความสัมพันธ์ทางร่างกายแล้วก็หายไปเลยอย่างนั้นไม่ต้องเจอจ้ะไม่ควรเหมือนคุณเจ็บตอบได้ดีใช่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องเจอค่ะก็คือแยกย้ายกันไปเติบโตเนาะแล้วก็กลับมาโคฟ่ะกัสที่ตัวเองคใุชณ่ค่าของตัวเราเราควรจะให้ใโชอ่กาสเขาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละเคสไม่เหมือนกันบางทีเราอาจจะคิดว่านั่นคือการแสดงของเขาหรือเปล่าสิ่งที่เขาบอกเรามันเป็นแค่คำหวานเพื่อที่อยากจะเจอเราหรือเปล่าเราต้องเจอเขาเพื่อที่จะได้มองตาเพื่อที่จะได้สัมผัสเพื่อที่จะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเนาะคุณแพรเนาะอย่ใชาง่เคคส่ะของเกสเนี่ยพอเกสไปเจอแล้วไปได้สัมผัสแล้วเกสรู้ว่าความจริงคือเขามีความรู้สึกให้เราจริงๆอ่ะเขามีความรู้สึกลึกซึ้งแล้วเขายังออกจากจุดนั้นไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาพยายามจะทำให้เกสเห็นคือเกสเห็นความเจ็บปวดในนั้นนะคะค่ะในระหว่างที่เขาเล่าสภาวะเหตุการณ์ของเขาว่าทำไมเขายังต้องติดอยู่ทำไมเขาถึงมามอบอะไรให้เราไม่ได้เนี่ยเขาก็มาอธิบายด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้เราเข้าใจได้ว่าโอเคเราไม่คาดหวังอนาคตแต่เรารู้ว่าระวางใจไว้ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วคเร่าะก็ให้อภัยเขาเราไม่ได้โกรธเขากับสิ่งที่เขาหายไปหรือไปเลือกใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือการที่เรารวมตัวกันในตัวเองแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีเขาในชีวิตก็ได้เราก็ไปของเราต่อเรื่อยๆก็กลับเข้ามาถามใชสิ่หัวใจตัวเอใชง่วค่า่ะเราต้องการอะไรเพราะแก่นแท้ของเส้นทางทวินจริงๆแล้วอ่ะมันคือการกลับมารักตัวเองให้ได้อย่างไรเงื่อนไขมันคือการทำงานกับตัวเองค่ะล้วนๆเลยนะใช่ใช่ก่อนที่เราจะไปพบเจอความรักอย่างไรเงื่อนไขจากอีกคนหนึ่งที่อยู่ในจากดวงจิตอีกครึ่งหนึ่งของเราที่อยู่อีกร่างหนึ่งอ่ะเราต้องกลับมารักตัวเองให้ได้อย่างไรเงื่อนไขพลังงานมัสคูลินกับเฟมินินในสนามพลังงานของเราต้องสมบูรณ์แบบและรวมตัวให้ได้ก่อนบาลานซ์ก่อนนั่นคือจุดสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเจอความทุกข์ในเส้นทางทวินเราเจออุปสรรคหรือเจอปมเจอความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่ให้กลับมาที่ตัวเองค่ะเราก็ทำงานกับตัวเองถูกต้องคุณอัญชเรยาาจะบอรกู้วว่่าาทำงานกับตัวเองค่ะต่อค่ะต่อค่ะอ๋อมีอะเไรราพายจะบอกว่าเราจะรู้ว่าเราทำงานกับตัวเองได้ดีหรือไม่ได้ดีมันคือความสุขที่เกิดจากข้างในใจของเราใช่มันคือ
มันคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นทั้งทางข้างในและข้างนอกใช่แล้วก็มันจะดูได้จากสภาวะนี้ด้วยนะว่าเราเศร้าอยู่กับมันนานแค่ไหนว่าเราคิดวนอยู่กับมันนานแค่ไหนถ้าเราหลุดออกได้ง่ายโอเคฉันเร็วให้เวลาเศร้า2ชั่วโมงแม็กซิมัมเหมือนสั่งบางจิตทีตัวแบเองได้อะ10นาทีหลังๆแบบอ๋อคิดถึง10นาทีไปแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วกันนั่นแหละคือสำเร็จแล้วนะการใช่ใช่โฟกัสเนี่ยสำเร็จแล้วนะคุณอัญชยาบอกว่ายืนยันอีกเสียงค่ะกำลังสงสัยคำถามเรื่องคนที่ทำให้เสียใจกลับมาในปีกลับมาในปีนี้อีกครั้งนะมาเจอคำตอบในไลฟ์คุณเกสค่ะพลังงานมันเชื่อมโยงกันทุกคำถามจะมีคำตอบเชื่อเกสเชื่อเลยใช่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 ถ้าเราไม่ได้จากเสียงของเราเองเราก็จะได้เสียงจากคนอื่นเราก็จะได้ผ่านเพลงผ่านข้อความผ่านคนที่เราสนทนาด้วยมันจะได้แน่นอนค่ะไม่เชื่อใช่คุณโซซี่ใช่ไหมคะบอกว่าไม่เศร้าเลยแต่เขาอยู่ในหัวตลอดอยู่ในหัวแล้วทุกข์ไหมคะต้องถามว่าเราเจ็บปวดไหมในขณะที่เขาอยู่ในอ๋อแต่เขาบอกว่าไม่เศร้าใช่ไหมแต่อยู่ในหัวตลอดเออก็ไม่ทุกข์เหมือนจะทำอะไรก็คิดถึงเขาแต่ในพลังงานที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่อึดอัดไม่อึดอัดไม่เครียดกับการที่มีเขาอยู่ในหัวใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าก็สำเร็จเนาะคุณแพรเนาะอยู่ในอารมณ์ที่เบิกบานถ้าจะเสริมอีกนิดนึงอ่ะจะแยกจะให้สังเกตอีกนิดว่าถ้าเรามีเขาอยู่ในหัวโดยที่เราต้องแยกให้ว่าไอการที่มีเขาอยู่ในหัวมันเป็นเพราะอีโก้ของเราหรือมันเป็นเพราะเป็นธรรมชาติหมายถึงว่ามันความหมายของแพรคือถ้าเรามีเขาอยู่ในหัวเพราะอีโก้หมายถึงเป็นความอยากเป็นความต้องการที่เราแบบไม่พยายามคลิกให้เขาอยู่ในหัวเราอ่ะคือใส่มันให้เขาอยู่ในหัวเราอ่ะอันนั้นถือว่ายังไม่สักเซสแต่ถ้าเราอยู่มีเขาอยู่ในหัวโดยที่เราไม่ได้พยายามคิดถึงมันอ่ะมันมีของมันเองโดยธรรมชาติแล้วเราไม่ได้เศร้าไม่ได้ทุกข์ไม่ได้รู้สึกอึดอัดแบบฟรีอะค่ะสบายสบายอันนั้นอะถือว่าดีมันที่คุณเกสว่าค่ะซึ่งคุณชื่ออะไรนะคะน่าจะโซซี่ไหมคะ yes ชื่ออ่านไม่ได้คุณโซซี่ไหมมันมีตัว y โอเคคุณโซซี่ต้องกลับมาถามตัวเองตรวจสอบสภาวะใจตัวเองว่ามันคือสิ่งไหนสวัสดีค่ะแม่อุ้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะจบแล้วเนาะตอนนี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะก็ฉะนั้นก็สรุปเลยนะคะเนาะคุณแพรเนาะว่าปีเดี๋ยวขอ024ตอบคำถามสุดท้ายไหมคะคุณเกรซแล้วก็เราก็สรุปเนาะเดี๋ยวโทษทีค่ะคุณเกรซ DY masculine กับ DY feminine สลับเพศกันได้ไหมคะ DY masculine กับเป็นผู้หญิง DY เดี๋ยวต้องบอกว่าคำว่า DY masculine กับ masculine จะต่างกันนะคะ DY masculine คือพลังงานผู้ชายอันศักดิ์สิทธิ์คือคนที่มีพลังงาน DY masculine คือคนที่เติบโตทางจิตวิญญาณแล้วก็ทำงานกับตัวเองเรียบร้อยแล้วบาลานซ์พลังงานในสนามพลังงานตัวเองได้แล้วแต่ถ้าพูดในเรื่องของพลังงานผู้ชายมันคือ masculine แล้ว DY feminine กับ feminine ก็เหมือนกันค่ะDY Feminine คือพลังงานหญิงอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาทำงานกับในสนามพลังงานของเขาเสร็จเรียบร้อย complete และสมบูรณ์แล้วอันนั้นคือพลังงานหญิงอันศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเป็น Feminine คือคนที่มีพลังงานผู้หญิงแล้วถ้าถามว่ามันสลับเพศกันได้ไหมได้ค่ะคุณเกสเสริมอะไรไหมคะก็ถ้าดูเป็นด้านพลังงานสามารถสลับกันได้แต่อีกคนนึงจะเป็นพลังงานฝั่งตรงข้ามที่ดึงดูดกันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพลังงานฝั่งตรงข้ามเพราะมัสคูลินกับมัสคูลินก็ไม่สามารถอยู่กันได้ใช่ไหมคะต้องเป็นมัสคูลินกับเฟมินินเท่านั้นมันถึงจะดึงดูดใช่ใช่ถูกต้องใช่แล้วการที่เราจะดูว่าใครเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าตัวเราอะทำงานกับตัวเอง
มากแค่ไหนแล้วระดับไหนแล้วลึกแค่ไหนแล้วเราลงเข้าไปแบบคลายปมคลายสภาวะที่ติดขัดหรือยังสภาวะของเราเป็นสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์หรือยังเรายังเสพติดอยู่กับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเรายังพึ่งพาอาศัยคนอื่นเพื่อการอยู่รอดของเราหรือเปล่าเนาะเรายังหึงหวงอิจฉาริษยาแข่งขันเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าเรามีพลังงานเหล่านี้อยู่แปลว่าคุณยังไม่ใช่พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์การที่เราจะไปอยู่ในพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถึงจะเรียกว่า DM และ DFdivine พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นพลังงานที่เป็น divine คือสละแล้วซึ่งอัตตารักได้อย่างไรเงื่อนไขรักแบบไม่ใช่รักในมิติที่3รักไม่ใช่เพราะว่าเขาหล่อเขารวยเขาเท่เขามีชื่อเสียงเขาโด่งดังไม่ใช่รักเพราะรักจริงๆเพียวๆเลยอ่ะคุณไม่ต้องมีเงินก็ได้ฉันก็รักด้วยความเมตตาค่ะมีเมตตาเมตตารักด้วยความเห็นแก่นแท้จากจิตวิญญาณของเขาเราทั้งคู่แชร์แก่นแท้จากจิตวิญญาณของเราทั้งคู่จะไม่มีความลับต่อกันและดึงดูดกันมากแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันทั้งคู่นะคะคุณแพรทั้งคู่ใช่ค่ะใช่ทั้งคู่นั่นมันจะทำงานไปร่วมกันใช่ใช่ใช่ครับถ้าเป็นมัสคูลินกับเฟมินินธรรมดาก็จะยังอยู่ในช่วงเติบโตช่วงเวลาที่ดึงดูดการสร้างความสมดุลในพลังงานตัวเองปรับให้เป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นการที่เราจะเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ได้หนึ่งเราต้องเชื่อมโยงแล้วยอมรับความเป็นเฟมินินของเราเองความเป็นพลังงานหญิงอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเองข้างในเราถึงจะปรับพลังงานชายของเราให้เป็นพลังงานชายอันศักดิ์สิทธิ์ได้นึกออกไหมคะอย่างที่เกสไลฟ์ไปเรื่อง oneness อาทิตย์ที่แล้วเนาะอันนั้นอะชัดเจนแล้วเกสคิดว่ามันสามารถให้คำตอบอะไรเกี่ยวกับ twin flame ได้เยอะแยะมากมายถ้าใครมีเวลาว่างลองเข้าไปดูนะคะจะได้รู้ว่าทวินเฟรมจริงๆแล้วคืออะไรพลังงานเป็นยังไงมันทำงานยังไงกับเราอะไรเงี้ยคุณชมพูแพรบอกว่าทักไลน์ไปนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเกสว่างเข้าไปตอบเนาะคุณโจโจ้บอกว่าคิดว่า higher self ต้องการให้เจอค่ะใช่ทุกคนที่ผ่านยินดีค่ะทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราคือบททดสอบหมดเลยคือบทเรียนหมดเลยให้เราเข้าหาตัวตนให้เรารักตัวเองเป็นให้เรารักเป็นให้เราอยู่เป็นให้เราเตรียมตัวให้เราสร้างขอบเขตคือทุกคนที่ผ่านเข้ามาพลังงานของเราดึงมาทั้งนั้นค่ะมีคนส่งแคปหน้าจอไลฟ์มาให้โอ้น่ารักจังเลย แล้วก็อ่ะเราก็มาสรุปเนาะสิ่งที่เราพูดกันในไลฟ์วันนี้เกี่ยวกับปี2024ปีแห่งความจริงนะคะบทสรุปแล้วก็คือคนที่มีความรู้และตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณในปีนี้คุณจะได้เจริญสติเกี่ยวกับการสื่อสารความจริงในหัวใจของคุณสื่อสารออกไปอย่างมีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่สื่อสารไปเพื่อเป็นเพราะว่าคุณถูกแรงกระตุ้นให้สื่อสารใช่ไหมคะการสื่อสารของคุณในปีนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็นความจริงของคุณมากขึ้นจะเป็นตัวตนที่มาจากแก่นแท้ของคุณจากภายในจริงๆคุณจะเรียนรู้ที่จะสื่อสารมันออกไปแล้วก็เรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขตกับคนในอดีตที่กลับเข้ามาเป็นบทเรียนแบบกลับเข้ามาให้คุณเห็นอีกอะว่าถ้าเขากลับมาอีกคุณจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับเข้ามาอยู่แล้ว
ฉะนั้นปีนี้ทั้งปีตั้งตารอเลยแล้วก็ดูสภาวะตัวเองไปเรื่อยๆนะคะทั้งปีว่าคุณเป็นคนที่มองเห็นความจริงข้างในลึกซึ้งมากขึ้นหรือเปล่าอย่างที่เกสพูดหรือเปล่าเพราะว่าเกสเชื่อว่าคนที่ถูกดึงดูดมาตรงเนี้ยเป็นคนที่เข้าหาตัวเองมากพอสมควรแล้วก็เริ่มมองหาคำตอบอะไรบางอย่างเริ่มมองหาความจริงอะไรสักอย่างที่มันลึกซึ้งมากกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนาะฉะนั้นปีนี้เกดอยากจะให้ทุกคนนะคะได้แสดงออกอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นการพูดการตัดสินใจการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นให้เป็นคำพูดที่มาจากความจริงแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพให้มีพลังเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและมีความหมายปลูกฝังการสนทนาที่ดีแล้วก็รักษาสันติภาพเนาะไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อทำร้ายใครไม่ใช่การพูดเพื่อที่หาผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นความจริงที่เป็นความจริงที่สามารถยกระดับจิตวิญญาณของผู้อื่นได้ฉะนั้นปีนี้เกสอยากให้ทุกคนกลับเข้าไปหาความจริงแล้วคุณจะเจอมันว่าคุณเป็นใครคุณมีพลังอำนาจแค่ไหนอย่าโกหกตัวเองเลิกโกหกตัวเองเลิกกังวลเลิกกลัวนะคะแล้วก็เลิกอยู่ในจุดที่เราไม่มีความสุขเดินออกมาด้วยความจริงด้วยการกลับเข้าไปหาความจริงในใจของคุณเองแล้วก็เดินออกมาจากที่ที่คุณไม่มีความสุขโดยการเริ่มต้นฟังเสียงหัวใจตัวเองก่อนนะคะฉะนั้นคุณก็จะจบสภาวะติดขัดทั้งหลายแล้วก็อยากจะบอกว่าความจริงเนี่ยคือมันจะช่วยปลดปล่อยให้คุณพ้นจากทุกพันธนาการความจริงในการรักษาความจริงในการรู้ความจริงในหัวใจของเราเนี่ยมันจะช่วยปลดปล่อยคุณในทุกพันธนาการทุกความกลัวที่คุณเคยมีเคยโกหกตัวเองเคยอยู่ใต้หน้ากากอะไรต่างๆทั้งหลายแหละเคยรักษาความสัมพันธ์นึงที่มันไม่มีความสุขโกหกตัวเองเพื่อต้องอยู่ในสภาวะนั้นๆปีนี้คุณจะก้าวข้ามผ่านมันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนฟังเสียงหัวใจตัวเองเนาะเชื่อเสียงของใจใช่ค่ะซื่อสัตย์ต่อใช่สัญชาตญาณซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองจิตวิญญาณของตัวเองแล้วใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันใช่พูดออกไปด้วยจิตที่ไม่ด้วยคำพูดหรือว่าจุดประสงค์ที่ไม่มีอัตตาทุกครั้งที่เราจะปฏิบัติหรือทำอะไรกับคนอื่นหรือแม้กับตัวเราเองให้มองเห็นถึงเจตนาของการกระทำนั้น uh-huh. แล้วก็ให้ฝึกอยู่ในเจตนาที่ไม่ได้มีกิเลสไม่ได้มีอัตตาไม่ได้มีตัวตนค่ะอืมใช่ค่ะต้องเลยแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติของเราเนาะเป็นธรรมชาติที่มาจากแก่นแท้ของเราเราไม่ได้แบบว่าทำไปเพื่อเป็นการบิดเบือนปั่นหัวหรือใส่ความกลัวเข้าไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมเวลาที่คุณจะสื่อสารกับใครสักคนถ้าเกิดคุณมีความกลัวอยู่ในหัวใจอ่ะคุณก็จะสร้างความกลัวออกไปในโลกภายนอกให้คนอื่นกลัวเหมือนกันเหมือนสร้างข้อมูลที่ทำให้คนอื่นรู้สึกกลัวทำให้มันบิดเบือนอ่ะความจริงมันบิดเบือนหรือไม่ก็เกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าอะไร manipulation ใช่ไหมฉะนั้นตัดออกให้หมดตัดวางแล้วก็ใช้แค่เสียงหัวใจนำทางสื่อสารมันให้มีประสิทธิภาพขอให้เป็นความจริงของคุณไม่ว่าความจริงนั้นจะน่าเกลียดความจริงนั้นจะรู้สึกว่าคุณพ่ายแพ้ความจริงนั้นจะทำให้คุณรู้สึกสวยงามอัปลักษณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นความจริงอะเนาะยอมรับมันค่ะยอมรับมันแล้วก็รักมันให้ได้ในเงื่อนไขซื่อสัตย์เสียงหัวใจตัวเองเนาะใช่ป
โอเคงั้นวันนี้มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะคุณสองสองบอกว่าถ้ามันคือความจริงล่ะคะเรื่องอะไรนะจ๊ะมีใครมีคำถามอะไรบ้างไหมคะถ้าไม่งั้นเกสกับคุณแพรก็จะขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะมาแล้วสองสองคำถามสุดท้ายนะคะคุกกี้บอกว่าคุกกี้แอบมาทักในไลน์คุกกี้นี่จะน่ารักมากขอโทษนะคะคุณแพรเกสขอแทรกไม่เป็นไรค่ะคุณเกสไม่เป็นไรค่ะคุกกี้เขาจะมาดูไลฟ์แต่ก็จะไปคุยกับเกสในไลน์ในไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็บอกว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ได้เจอคุณเกรซพลังงานที่สวยงามขอบคุณที่คุณเกรซพยายามช่วยทุกๆคนรวมถึงกี้ด้วยวันนี้ได้รับประโยชน์มากๆความจริงความจริงในใจของคุกกี้วันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยโอเคคำถามสุดท้ายเนาะคุณสองสองถ้าเราสื่อความจริงมาตลอดเลยล่ะคะมันเป็นสารถ้าเราสื่อความจริงมาตลอดลองกลับไปดูว่าความจริงของเรานั้นที่เราสื่อออกไปมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเขาฟังหรือเปล่าหรือมันได้ผลหรือเปล่าในการที่เราสื่อความจริงแบบนั้นน่ะกลับเข้าไปย้อนดูมันว่ามันกินใจเขาไหมสื่อไปแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวเราเนาะสื่อไปแล้วเราหลุดจากสภาวะที่ติดขัดหรือเปล่าถ้าเราสื่อไปแล้วเรายังไม่หลุดแปลว่ามันยังไม่มีประสิทธิภาพหรือเรายังไม่ทำตามเสียงหัวใจตัวเองแค่พูดเฉยๆแต่ไม่ได้ทำตามเสียงหัวใจตัวเองไม่ได้ทำตามความจริงคือเรายังอดทนอยู่ในสภาวะนั้นแต่เรารู้แหละว่าความจริงของเราคืออะไรถ้าเกิดสื่อไปแล้วพูดไปแล้วคือมันต้องหลุดอ่ะมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะคุณแพรใช่ใช่ค่ะใช่คือถ้าสื่อไปด้วยจิตใจสื่อไปด้วยเจตนาที่มันถูกต้องค่ะด้วยเจตนาที่มันไม่ได้มีความคาดหวังมันไม่ได้มีความกลัวมันไม่ได้มีความกังวลมันไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนที่คุณเกรซพูดแต่ถ้าเราสื่อไปแล้วมันเป็นเพียงคำพูดแต่เรายังติดอยู่ในความกลัวความกังวลความคาดหวังความเสียใจความน้อยใจอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นที่ยังเป็นพลังงานลบอะค่ะมันก็จะไม่หลุดใช่ใช่ถูกต้องฉะนั้นคุณสองสองต้องกลับมาดูว่าคุณสภาวะเราไปใช่กลับมาดูสภาวะตัวเองสื่อไปด้วยเจตนาอะไรคือการที่จะวางได้จริงๆเนี่ยเราต้องดูเนาะเราต้องดูทบทวนกันกรองในสิ่งที่เราสื่อสารไปเราต้องเชื่อมกับจิตวิญญาณข้างในจริงๆอ่ะมันเป็นสภาวะที่ค่อนข้างซึ้งเนาะในข้อมูลหรือว่าทุกสภาวะหรือเรื่องราวที่แพรกับคุณเกรซจะแชร์ไปวันนี้ค่ะเราจะรู้ได้ว่าเราจะเข้าใจมันได้มากได้เมื่อวันที่เราทำงานกับตัวเองได้ดีแล้วแบบมันจะเป็นสภาวะแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อมันรู้สึกแบบนี้นี่เองอ๋อที่มันหลุดแบบนี้นี่เองมันจะไปเจอค่ะให้คุณสองสองเชื่อว่าคุณสองสองจะทำงานกับตัวเองแล้วก็หาวิธีที่ทำให้ตัวเองเติบโตทางจิตวิญญาณเพิ่มพลังงานที่ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดของมันอ่ะคุณสองสองจะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อมันรู้สึกแบบนี้นี่เองอ๋อมันหลุดแบบนี้นี่เองมันจะรู้สึกแล้วมันจะปิ๊งของมันเองค่ะแต่ถ้าเราแบบยังไม่ทำงานแล้วเรายังตั้งคำถามอยู่เนี้ยมันเป็นยังไงเนาะมันจะรู้สึกยังไงนะเราจะไม่ได้คำตอบเราจะไม่รู้สึกกับมันจริงๆเพราะมันคือการต้องลงมือทำจริงๆถ้าสมมุติว่าคุณสองสองหมายถึงถ้าเราสื่อความจริงมาตลอดเลยล่ะคะมันเป็นสารที่เราได้รับข้อมูลจากเบื้องบนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณพยายามจะบอกว่ามันคือภารกิจมันเป็นสารจากไหนสารจากเบื้องบนใช่ไหมคะจาก higher self เราใช่ไหมคะ
อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เกสถามนะอ๋อใช่ค่ะ ฉะนั้นเกสก็อยากจะให้โอเคขอโทษค่ะที่เข้าใจประเด็นผิดอยากจะให้เห็นว่าถ้าเรามั่นใจถ้าเราเชื่อมั่นและวางใจในข้อมูลที่เราได้รับมาเนาะอย่างที่เกรซเป็นทุกวันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเกรซไม่เป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือส่วนใหญ่จะฟังเพลงอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิหรือไม่ก็ฟังคลิป YouTube ต่างชาติที่เขาจะเป็นมีเดียมเหมือนกันที่เขาจะเป็นพวกมีเดียมใช่ไหมคะเป็นสื่อเป็นคนส่งสารคนนั้นน่ะจะรู้สึกว่ามันจะมีข้อมูลที่เกสสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงแล้วมันตรงกันกับที่เกสเป็นฉะนั้นเวลาที่เรามั่นใจกับการรับสารกับการรับข้อมูลเบื้องบนเราก็พูดออกไปค่ะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีประโยชน์ไหมกับคนอื่นมันเป็นความจริงไหมถ้ามันเป็นความจริงเป็นสารที่เราได้รับมาจากข้อมูลเบื้องบนจริงๆโดยที่ไม่ใช่อัตตาเราก็สื่อสารออกไปอย่างนั้นเลยค่ะใช่แล้วก็สื่อสารไปอย่างนั้นเลยโอเคเข้าใจละตอนแรกแพ้ก็คิดว่าคุณสองหมายถึงอีกแบบนึงฉะนั้นบางทีเรื่องที่เกสเอามาพูดตรงเนี้ยมันไม่ใช่จากการที่เราไปเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตนึกออกไหมคะคุณแพรถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อได้จริงๆอ่ะสารเหล่านี้มันจะหลั่งไหลมาแบบพังพลูอาจจะเป็นเวลาที่คุณเขียนจดหมายอาจจะเป็นเวลาที่คุณเขียนข้อมูลบางอย่างในหนังสืออาจจะเป็นเวลาที่คุณเขียนกลอนอะไรเหล่านี้มันจะไหลลงมาของมันเองหรือไม่ก็เวลาที่เกสเขียนบทพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแพรมันไหลมันพังพูหรือเวลาที่เราพูดแบบเนี้ยมันพังพูของมันมาเองอันนั้นคืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสภาวะมีเดียมชาแนลลิ่งสื่อส่งสารอะไรอย่างเงี้ยแต่เกสก็เชื่อมั่นในหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มามันคือความจริงค่ะมันคือความจริงที่สภาวะจากที่เราเคยเป็นมาหนึ่งแล้วเนาะประสบการณ์ที่เราเคยเป็นมาแล้วก็ความจริงที่บางครั้งเราก็ไม่เคยเข้าไปหาคำตอบจากที่อื่นแต่เราก็ขอแค่พูดไปขอแค่เราได้พูดไปอะค่ะคุณแพร อันนี้เกคิดว่าคุณสองสองก็น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าบอกว่ามันเป็นการส่งสารอะไรอย่างเงี้ยสื่อความจริงมาตลอดมันเป็นสารถ้าอย่างนั้นก็น่าจะสภาวะเดียวกันถ้าเราเชื่อมั่นในความจริงนั้นแล้วก็พูดออกไปเลยค่ะให้มีประโยชน์ให้มีศักยภาพให้มีประสิทธิภาพเนาะก็ปีนี้อาจจะได้ทำภารกิจนี้มากขึ้นปีนี้อาจจะได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคุณสองสองก็กลับเข้ามาโฟกัสของตัวเองว่าความจริงของคุณคืออะไรหน้าที่ที่คุณจะต้องทำต่อไปในปีนี้คืออะไรอาจจะเป็นการออกมาพูดออกมาสื่อสารออกมาเผยแพร่ประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมาบทเรียนที่มันยากลำบากในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะออกมาเป็นผู้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสร้างแรงบันดาลใจนั่นแหละสร้างแรงบันดาลใจตอดใช่คือถ้าเรื่องทวินเฟรมมันหนักหนามันเจ็บปวดหัวใจก็วางมันไว้ก่อนกลับมาโฟกัสที่ตัวเองคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่จะออกมาทำอะไรสักอย่างที่มันดีๆให้กับสังคมขอถามคุณสองสองนิดนึงถ้าตอบได้ก็ตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณสองสองเจออยู่ในสภาวะหมายถึงว่าเจอเส้นทางทวินนานแล้วยังคะก่อนสว่างส่วนมากเขียนบทความแบ่งปันอยู่ค่ะน่ารักจังเลยมากเลยค่ะคุณสองก็แสดงว่ารับสารมาจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นใช่มันจะอยู่ในสภาวะที่แบบนิ่งมีสมาธิแล้วก็ลื่นไหลมากถ้าเราได้เขียนนะคะคุณแพร
อืมค่ะตัวเกเนี่ยก่อนช่วงที่จะตื่นรู้อีกนะเกดเขียนมาตลอดเพราะเป็นคนไม่ค่อยอพืูดมใช่ไหมค่คะะค่ะจะเขียนบทความเขียนเรียงความเขียนอะไรอย่างเงี้ยออกมาจากหัวใจอ่ะเขอียนืเยอะมมากเป็นคนที่เขียนเยอะมากๆแต่ไม่เคยเอามาแบ่งปันบนอันนี้นะอืมคอืือมถ้าทำหนังสือนะถ้าทำหนังสือนะคงได้เป็นเขแีบยนหบนังหสลือาไยด้เป็นเล่มใช่ไหมใช่อืมของแพรจะเป็นการคุยกับตัวเองตั้งคำถามแล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองพบเจออืค่ะมแล้วก็จะได้เป็นคำตอบหรือจากบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอืมแล้วก็นั่นแหละผ่าน YouTube ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังๆก็จะคุยกับคุณเกสบ่อยเนาะอืค่มะเกดอยากเกดแนะนำอยากให้คุณแพรลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดูก็คือการจดบันทึกความรู้สึกความฝันความคิดของตัวเองอืมถ้าเราขี้เกียจเขียนใช่ไหมคะเราก็อัดเป็นเสียงไว้ก็ได้อืหลมายครั้งที่เกดก็อัดเป็นเสียงไว้เหมือนกันแต่เวลาอืเขียนมเนี่ยมันจะไหลลมืั่นนจมะากกว่าละเอียดใช่มันจะละเอียมดันจมะากกลว่ะาเอียดมากกว่ามันจะเข้าถึงข้างในอ่ะอืมคุณสองบอกตอนคบได้8 เดือนเพิ่งรู้จักทวินเฟมได้ไม่กี่เดือนค่ะอ๋อโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็โอเคเนาะแค่นี้นะคะทุกคนก่อนทคี่่ะจะดึกไปกว่านี้น้เกอือบเมืสองามไทชั่ยวโมตงอนแลน้ี้วเนปาระะมาณ5 ทุ่มไหมคะอะไรนะคะ4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มคะที่เมืองไทยตอนนี้ตอนนี้4:47ค่ะ4:47อืมใช่ยินกด็ีคุณมเพาื่กอนๆคเข่ะ้ายิมนาดีตอนนี้ก็หลายคนอยู่นะที่ยังฟังอยู่เนี้ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังไลฟ์แล้วก็มาตอบคำถามกันนะคะวันนี้นะยิ่งมามีส่วนร่วมกันไดนะ้คะค่ะขาปรอะืจํามก็หายไปบ้างวันนี้ก็ขไม่อบเป็คนุณไรเช่กน็มกาันเจอค่ะกันคุณอินนดีะ้คุณสองสองแล้วก็คุณโจโจ้เนาะอืมค่ะขพอบี่คุใณจดีคุณสองแล้วก็ทุกๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะใช่ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวเกสจะไปคิดหาหัวข้อสนทนาใหม่ โอเคแล้วระหว่างนั้นก็ฝากติดตาม YouTube กันด้วยนะคะย้อนหลังดูคลิปเก่าๆเกสคิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเนาะถ้าใครอยากปรึกษาส่วนอตัืวมก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะคุณสองบอกเดี๋ยวกลับมาเขียนบทความต่อค่ะไม่ได้เขียนมานานเลยขอบคุณนะคะดีมากค่ะอดืีมากมเลยขอบคุณอืมดีมากเลยสิ่งนี้แหละมันคือแรงบันดาลใจมันคือเขาเรียกว่าการคอนเน็กกับตัวตนของเราอะทางด้านแบบลึกถึงจิตวิญญาณเลยนะการเขียนอะการเขียนก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งกับตัวเองโอเคงั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ขอลไดา้ไปค่กะ่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกอค่านฟัสงวเสัีสยงดีปีใใจหม่ตัทุวกเคอนงค่ะนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะคุณโมโมบ๊ายบายนะดูย้อนหลัง YouTube นะคะบ๊ายบาย Chase my dreams with a fire that won't slow. No one can deter, no matter how they beat tough. I leap from heights where uncertainty does grow. Passion tied to the unknown, I be still. I'm soaring high where the brave hearts know. Guided by
my dreams, but not